ครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลย์เขมโพธิ์หลวงพ่อสนองกตบุญโญและถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกรูปก็ขอความเจริญสุขนะเจริญในธรรมแก่สาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่อาตมาภาพได้มาสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเรื่องหลักธรรมคำสอนใครมีข้อธรรมะชี้แนะหรือติติงรายการก็ส่งนะเข้ามาเราเพื่อจะได้ปรับปรุงเป็นเพื่อนนะเป็นกัลยาณมิตรนะได้ส่งเสริมได้พัฒนานะสิ่งต่างๆให้ยิ่งยิ่งขึ้นดังนั้นมนุษย์จะเจริญได้ด้วยการฝึกฝนด้วยการพัฒนาสามด้านทั้งกายวาจาเนี่ยแล้วก็จิตใจแล้วก็ปัญญานะความรู้ทุกคนแสวงหาความรู้นะเพื่อไอ้สิ่งที่ไม่รู้มันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะเราไม่รู้อ่ะมันก็เลยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องเพราะนั้นแล้วพุทธศาสนาเนี่ยพุทธะผู้รู้ให้รู้เหตุทั้งหลายตามความเป็นจริงรู้เหตุรู้อะไรทำให้เกิดขึ้นเหตุปัจจัยเป็นยังไงเมื่อยามใดก็ตามเวลาเรามีทุกข์บีบคั้นเนี่ยมีภัยคุกคามก็ต้องดูว่าเหตุเกิดอะไรเนี่ยพระองค์ให้ละเหตุพระองค์แสดงในอริยสัจสี่เนี่ยก็ใช้ได้ในปัจจุบันในโลกของตามความเป็นจริงเลยเพราะมันมีอยู่แล้วทุกคนพอได้อัตภาพก้อนกายนี้มาเนี่ยทุกโดยธรรมชาติเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหิวข้าวหิวน้ำปวดหนักปวดเบาเดี๋ยวก็เจ็บไข้ได้ป่วยแก่ชราล้างถังขานร่างกายก็เสื่อมโทรมลงเนี่ยความพัดภาคเนี่ยมันมีกับเราอยู่แล้วจะทำยังไงให้อยู่กับเขานะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยปัญญาด้วยความรู้นั่นแหละพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงแสดงนะทรงมาสั่งสอนให้พวกเรารู้จักทางดับทุกข์อันในเราลองมาพิจารณาในชีวิตประจำวันนะฮะทุกอะไรมันเกิดเพราะอะไรเนี่ยตอนนี้อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดเบียดเบียนมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจการอยู่ทำมาหากินอะไรฝืดเคืองแล้วก็ รายรับไม่เท่ารายจ่ายอย่างเงี้ยมันก็ทำให้กังวลเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกข์เนี่ยมันทำให้เราไม่ประมาทเราฉลาดก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จะทำให้เราได้พัฒนาในวันข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรที่ยิ่งกว่านี้อีกยิ่งกว่านี้ก็คือเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราจะแดกดับตายไปเนี่ยจิตใจเราขุ่นมัวจิตใจเราเป็นทุกข์มันก็ไม่ดีแล้วในทางพุทธศาสนาเนี่ยเรามาฝึกฝนเรื่องจิตใจถ้าใจมันไม่ดีเนี่ยใจมันเศร้าหมองใจมันเป็นทุกข์ขุ่นมัวเนี่ยทุกขติมันก็เป็นที่หวังเข้าไปในภพภูมิที่เศร้าหมองที่เล่าร้อนตามสภาวะจิตที่มันเป็นอยู่ในขณะนั้นเราจึงต้องฝึกให้มันรู้จักละรู้จักผ่อนคลายรู้จักปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นออกให้ได้บ้างอย่าให้จิตมันเศร้าหมองแบบนั้นไม่ว่ามันหงุดหงิดเนี่ยมันหงุดหงิดมันรู้สึกมันไม่ชอบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วอารมณ์ตรงนี้มันทำให้จิตใจเนี่ยมันไม่ดีแล้วเล่าร้อนมันก็ถ้าก้อนกายนี้แตกสลายไปมันก็ไปทุกขติไปในที่ที่สภาวะจิตตรงนั้นมันไปยึดไปเกาะเอาไว้เหมือนเราห่วงข้าวห่วงของห่วงคนที่เรารักเนี่ยจิตใจมันผูกมัดมันเป็นกังวลอยู่มันก็ไปเกิดในที่ที่ไม่ดีเหมือนพระองค์หนึ่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านได้จีวรมาท่านก็ห่วงจีวร นั้นจิตท่านผูกกับจีวร นั้นเนี่ยพอก้อนกายนี้ท่านแตกดับไปท่านก็ไปเกิดเป็นเลนเป็นตัวไรเกาะอยู่ที่ในจีวรแต่องค์หนึ่งเนี่ย
ได้จีวรมาเหมือนกันแต่จิตใจเนี่ยเสียสละนะว่าเออเนี่ยจีวรนี้จะได้สละออกให้ผู้อื่นผู้อื่นได้ใช้สอยได้มีประโยชน์สภาวะเหมือนกันแต่อีกองค์ที่เสียสละออกไปเนี่ยท่านก็เกิดได้คติที่ดีนะฮะได้เกิดเป็นเทพบุตรอยู่เป็นเทวดาเนี่ยสภาวะจิตแวบเดียวมันพรึบเดียวแหละกรรมนิมิตมันก็สู่ส่งผลสู่คตินิมิตกรรมนิมิตในขณะนั้นนะก็คือจิตที่มันผูกที่มันยึดกับอารมณ์อะไรมันก็จะทําให้คตินิมิตที่ไปเนี่ยมันก็ไปในที่ที่ไม่ตามกรรมนิมิตที่เรากําหนดขึ้นไอ้กรรมตัวนี้เนี่ยกรรมนิมิตตัวนี้มันจะเกิดได้ยังไงฮะเกิดได้จากที่เราทําบ่อยๆเนี่ยทําซ้ําทําบ่อยเขาเรียกว่าเป็นอาจินกรรมภาษาไทยก็เรียกอาจินน่ะอาจินทําบ่อยๆเราคุ้นเคยเราทําอะไรบ่อยๆเนี่ยเราศรัทธาในพระรัตนตรัยเราสวดมนต์ภาวนาทําซ้ําทําบ่อยจิตใจมันก็เกื้อหนุนอยู่ในกองกุศลในบุญกุศลเวลาก้อนกายนี้จะแตกสลายไปเนี่ยมันก็พึบนะกรรมนิมิตมันก็ปรากฏเป็นกุศลที่ดีเป็นก็คตินิมิตที่ดีแต่ในสุดยอดของหลักธรรมคำสอนก็คือหมดแล้วนะกรรมนิมิตคตินิมิตเนี่ยไม่ปรากฏนะกรรมทั้งกรรมดีกรรมดำกรรมขาวก็เรียกว่าไม่แล้วนะทั้งกรรมดีทั้งกรรมขาวหรือภาษาโบราณเนี่ยท่านพูดอ่ะคนโบราณเขาบอกว่าบุญก็ไม่หาบาปก็ไม่หิ้วละเนี่ยอยู่เหนือบุญเหนือบาปก็คือเป็นอมตะธรรมธรรมที่ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกนั่นคือที่สุดของพุทธศาสนาเราจะมากจะน้อยเราจะทํายังไงอย่างน้อยๆในนี้แหละเราพบกับวิกฤตการปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่หาอยู่หากินเรื่องเราที่มันอึดอัดขัดใจมันไม่เป็นอยู่เหมือนปกติฮะมันก็จะได้ฝึกฝนขัดเกลาฮะขัดเกลาตัวเองบ้างขัดเกลาตัวเองให้รู้จักเห็นสภาวะเนี่ยเห็นทุกข์นี่แหละตามความเป็นจริงมันต้องมีมันต้องเกิดขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วหาเหตุของมันเหตุอะไรที่ทําให้เป็นทุกข์ตอนนี้เรากังวลนะรายรับไม่เท่ารายจ่ายเราต้องมีการใช้จ่ายไปทํายังไงให้จิตใจดวงเนี้ยตามเหตุตามปัจจัยประหยัดได้ก็ประหยัดอดได้ก็อดไม่เที่ยวสนุกสนานเหมือนแต่ก่อนเราก็อยู่ได้ก็ต้องหาเหตุนะฮะระดับเหตุตรงนั้นไม่ให้เป็นทุกข์เพราะไม่เป็นทุกข์มันก็เป็นนิโรธและความดับอย่างน้อยก็ดับใจแล้วอะฮะไม่กังวลไม่เป็นทุกข์เล่าร้อนไปกับสภาวะตรงนั้นมองไปเออมันไม่เที่ยงหรอกคำว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันไม่ใช่มาส่งถึงความทุกข์อย่างเดียวความว่าไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เจริญขึ้นได้เพราะมันไม่แน่นอนเนี่ยเหมือนมีสุขเนี่ยมันก็ไม่สุขตลอดไปจะทุกข์ด้วยทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ตลอดไปมันก็จะมีสุขเกิดขึ้นด้วยในความไม่เที่ยงที่มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันอาจจะดีขึ้นเจริญขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เที่ยงก็เห็นสัจธรรมความจริงว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็หมดไปเดี๋ยวมันก็ดับไปเนี่ยผ่านแล้วเราจะถึงตรงนั้นได้เนี่ยอย่างน้อยก็ดับที่ใจเราก่อนก็องค์มรรคนี่แหละเจริญศีลสมาธิปัญญาดับที่ใจเราอย่าให้ใจเราเป็นทุกข์เอ้าร้อนเป็นกังวลจนเกินไปทำไงให้จิตใจเนี่ยเยือกเย็นผ่อนคลาย ก็ต้องไม่ประมาทไม่ประมาทในความเป็นอยู่นะเราเกิดมาได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็ใช้มันให้ได้ประโยชน์มากที่สุดอย่างน้อยพระองค์ก็ให้ทางไว้แล้วมรรคมีองค์8เนี่ยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยหรือทานศีลภาวนาสําหรับญาติโยมคฤหัสถ์ชนคนครองเรือนผู้ยังอยู่ในบ้านในเรือนต้องมีภาระครอบครัวขันห้าเราก็หนักแล้วเนี่ยเป็นภาระของขันห้าเรานี่ก็หนักเราก็ยังเอาขันเนี่ย
เพิ่มขันเข้ามาอีกสามีภรรยาอีก5 ขันเนี่ยบุตรธิดาเพิ่มมาอีกกายยึดมั่นถือมั่นก็ต้องทำใจให้โล่งปลอดโปร่งแล้วก็ทำหน้าที่ฮะหน้าที่เราอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ลืมสิ่งที่ต้องทำก็คือปฏิบัติธรรมทำใจตัวเองควบคู่ไปด้วยก็คือหน้าที่ทางโลกก็ไม่ขัดกันหน้าที่ทางธรรมก็ไม่ขัดกันไม่ปิดกั้นกันก็ยังถือว่ามีประโยชน์ก็ยังได้โอกาสที่จะใช้ศักยภาพของชีวิตเนี้ยให้มีประโยชน์สูงสุดทำไมงั้นมันก็เหมือนกับนกหนูฮะเกิดขึ้นมาตามสัญชาตญาณถึงเวลาหาอยู่หากินเนี่ยโอ้ ต้องแย่งชิงกันตื่นแต่เช้าเนี่ยทุกวันออกหากินเราจะดูนกหนูเนี่ยกินต้องระแวดระวังกลัวภัยอันตรายต่างๆถึงเวลาขยายเผ่าพันธุ์กันเราก็แก่เสื่อมแตกตายไปในที่สุดถ้ามนุษย์มีเท่านี้เนี่ยก็ไม่ต่างกับนกหนูนั้นมนุษย์จะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนนะครับพระองค์ให้มรรคไว้แล้วให้วิธีให้ทางเดินไว้แล้วนะมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเป็นทางเดินนะทางเดินของพระอริยะของความหลุดพ้นเป็นทางที่จะดับทุกข์นะดับทุกข์แก้ปัญหาได้พระองค์จึงตรัสบอกว่าเป็นกัมมนิโรธคามินีอริยสัจจังเนี่ยเป็นทางแห่งความดับทุกข์สิ้นกรรมเป็นสัจธรรมความจริงที่ทำให้เราในดับทุกข์ได้ดับยังไงฮะไอตัวโลภมีอยู่แล้วเต็มหัวอกหัวใจพระองค์ก็เป็นคฤหัสถ์ชนนะคนครองเรือนก็ให้ทานเอาไว้รู้จักลดละเนี่ยเป็นจาคะละความตนีความอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรที่มันมากไปเนี่ยก็ลดละสละมันออกไปบ้างด้วยวัตถุทานก็ดีอภัยทานก็ดีลดทิฏฐิมานะตัวตนออกให้อภัยกันได้พอเราเจริญขึ้นมาพอเรารู้หลักรู้ทางที่ถูกต้องเราก็สามารถใช้ตรงนี้เขาเรียกว่าธรรมชานังชินาติเนี่ยการให้ทำเป็นทานเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงคนที่เขาเดินผิดทางนะคนนี้ยังอกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยติดยาเสพติดทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมพอเรามีกาลเทศะเรามีโอกาสก็ชี้ทางเดินให้เขาถูกต้องให้เขาเป็นคนดีมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อแผ่นดินต่อบ้านเมืองต่อสิ่งแวดล้อมทุกอย่างนะฮะจิตใจเหล่านี้มันจะเกิดได้ก็ต้องด้วยการภาวนาก็คือการทำให้ใจเนี่ยเจริญไม่ตกต่ำไม่ถูกโลกครอบงำโลกโลภโลกโกรธโลกหลงมันครอบงำจิตใจงั้นอย่างน้อยก็อ่ะให้ทานกันนะพออยู่กันในสังคมบ้านใกล้เรือนเคียงแบ่งปันกันให้อยู่กันก็ดูมีความสุขก็พออยู่ได้แต่จะให้ดีอ่ะเพราะเราต้องหาอยู่เนี่ยเราต้องแย่งชิงบางทีมันก็ไปเข้าข่ายที่ไปเบียดเบียนเขาหาอยู่หากินแล้วมันนั่นแหละมันทำเราได้มาแต่คนอื่นเขาเสียเนี่ยเหมือนเราไปเบียดเบียนเขาเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าอ่ะอย่างนั้นก็ต้องรักษาศีลให้มีศีลทานแล้วก็ต้องมีศีลนะอย่างน้อยศีล5เป็นหลักไม่ประทุษผู้อื่นสำรวมกายวาจาใจไว้ให้ดีไม่ประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาเนี่ยสังคมก็อยู่ได้ไม่เบียดเบียนกันเนี่ยพอคนเรามีศีลมันถ้าเป็นศีลก็เรียกว่าปกตินะฮะคนพวกที่ผิดศีลนี่ก็พวกที่ละเมิดศีล5ข้อทุกคนคนพุทธเนี่ยรู้แล้วมีอะไรบ้างละเมิด5ข้อนี้ก็คือผิดปกติแล้วอย่างข้อสุดท้ายเนี่ยดื่มสุรายาเมาเนี่ยเครื่องอะไรก็ตามที่เราเสพบริโภคไปแล้วทำให้สติไม่สมบูรณ์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในข้อนี้คนดีๆเขาคงไม่ทำนอกจากคนที่ตอนนั้นผิดปกติอาจจะดีใจมากหรืออาจจะเนี่ยความรื่นเริงฉลองกันเนี่ยหรือบางคนก็ทุกข์ใจไม่สบายใจก็ไปดื่มไปเสพไปกินอย่างเงี้ยพวกนี้จิตใจผิดปกติจิตใจตอนนั้นน่ะมันผิดปกติ
นั้นศีลจึงเรียกว่าเป็นปกติไงฮะคนเราพอทำได้ในสิกขาเนี่ยพระองค์ให้สิกขาเขาเรียกว่าสิกขาห้าเนี่ยศึกษาปฏิบัติใน5 ข้อเนี้ยถ้าเราทําได้ก็เรียกว่าเป็นศีลก็เป็นคนที่ปกติไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาเนี่ยสังคมก็เอาอยากจะมีอยากจะหามาก็ทําสุดกําลังความสามารถนะทําไปโดยที่ไม่ล่วงละเมิดศีลก็อยู่กันได้แต่ให้มันก็ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรยังไม่พอนะฮะแต่ก็ยังอันตรายอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่พอที่จะทำให้เราต้องดับทุกข์แก้กรรมหรือว่าไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกองค์ที่บอกเอาภาวนารู้จักภาวนาพัฒนาจิตใจของตัวเองนะเนี่ยบุญบาปสวรรค์นรกโลภโกรธหลงมันอยู่ที่ใจเราเนี่ยก็แก้มาปฏิบัติให้รู้จิตเห็นใจตัวเองด้วยการฝึกฝนนะพระองค์จึงให้หลักภาวนาอานาปานสติก็ดีนะเทคนิคอุบายของครูบาอาจารย์ท่านให้ไว้เนี่ยพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเนี่ยให้สติมีที่ตั้งทํางานใจดวงเนี้ยนะมีที่อยู่ก็เรียกว่าสร้างวิหารแล้วทําให้ใจดวงนี้มีที่อยู่ที่ตั้งสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตไอ้ตัวรู้เนี่ยมารู้อยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขารู้ให้เขารู้อยู่ตรงนั้นเราลองฝึกกันได้อยู่บ้านทําเนี่ยดูลมเข้าลมออกที่ปลายจมูกพอเผลอไปยังไงตรงไหนเราก็ละมันไม่เพลินไปกับมันก็กลับมาอยู่เห็นบ่อยๆเห็นชัดๆขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นแล้วอารมณ์จิตเพราะโลภโกรธหลงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนมันไม่อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่ใจเราก็เรามาศึกษาเรื่องจิตเรื่องใจตัวเองวัดแต่ละวัดนะสำนักแต่ละสำนักนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนให้เราฝึกจิตทำใจนี่แหละเรื่องเหล่านี้เนี่ยพวกเราพุทธบริษัทก็ต้องให้เวลานะครับให้เวลากับตัวเองเนี่ยตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วเขาให้อยู่บ้านทำงานที่บ้านทำกิจกรรมที่บ้านเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเวลามันมีก็ใช้เวลานั้นให้เป็นประโยชน์ไม่ปล่อยเวลาล่วงเลยไปนะเอาบ้านเป็นวัดเอาใจเป็นวัดวัดจิตวัดใจตัวเองได้อยู่เราพัฒนาจิตใจแล้วได้อยู่ทางโลกเราก็ไม่เสียทางธรรมเราก็ได้ด้วยเพราะนั้นพอเราชำนิชำนาญแล้วฮะเราใช้ติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอกได้โดยที่ไม่โลภไม่ให้โลกครอบงําไม่ให้โลกโลภโลกโกรธโลกโกรธโลกหลงมันมาครอบงํามันมีอิทธิพลเหนือจิตใจเราได้เนี่ยเพราะเราเจริญสติอยู่รู้เท่าทันมันเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันเหมือนกับเราเกิดมาแล้วมันก็ใช้ชีวิตเหมือนนกหนูฮะมันก็อยู่ไปวันๆนึงเนี่ยกินกามเกียรติหาหัวหกก้นขิดหากันอยู่อย่างนี้แล้วมันจะได้อะไรฮะพอมันร่างกายมันถึงเวลามันแตกสลายเสื่อมไปแล้วจิตชีวิตจิตใจนี้มันยังไม่เข้าทางมรรคนะไม่ยังเป็นโสดาปฏิกังคะเนี่ยแน่นอนมันต้องไปแน่ตามเหตุตามปัจจัยที่เราทำอยู่วจีกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยที่เราสร้างที่เราสะสมมาไว้เป็นนิดมันเป็นอทินวะเป็นเครื่องหมักดองจิตของสัตว์ที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดสัตว์นะฮะที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณวิญญาณในขันธ์ห้าเนี่ยมันเกิดดับโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วรูปเวทนาสัญญาสังขารที่กล่าวอยู่บ่อยๆแทบทุกอาทิตย์เพราะว่ามันไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรถ้าเราไม่รู้จักทุกแล้วเราจะถ้าเราไม่เห็นทุกข์เรามันก็ป่วยการที่จะพูดแล้วไม่ถ้าไม่รู้คนเราไม่มีทุกข์เนี่ยไม่รู้มันจะพูดไปเพื่ออะไรเพราะนั้นเราต้องรู้จุดประสงค์รู้จักจุดที่มันเป็นทุกข์ไอ้ที่ตั้งแห่งทุกข์เนี่ยพระองค์ชี้ลงไปตรงที่ขันธ์ห้านั่นแหละเพราะฉะนั้นเรารู้เรื่องราวเหล่านี้แหละฮะ
เพื่อเอามาใช้ในชีวิตจริงใช้ได้จริงๆนะปฏิบัติธรรมได้จริงๆอยู่ทางโลกแต่เรียกว่าจิตใจเนี่ยกายเนี่ยอยู่ในโลกแต่เราทำยังไงให้จิตใจอยู่เหนือโลกไอ้โลกโลภโลกโกรธโลกหลงอะไรตัวไหนมันเกิดขึ้นมาปุ๊บสู้กับมันไอ้โลภแล้วนะเนี่ยใจมันโลภแล้วทั้งแม้แต่เล็กน้อยเนี่ยเวลาจะพิจารณาอาหารตักอาหารทานข้าวเนี่ยดูมันโลภไหมมันฉันเยอะมันมีความโลภมันปรากฏอยู่อยากนอนอยากทำนู่นอยากทำนี่เห็นอารมณ์เหล่านั้นชัดเจนแล้วก็ใช้สตินี่แหละฮะสติเป็นเครื่องระลึกถ้าเอาเห็นในรูปธรรมชัดชัดสติเนี่ยเป็นเครื่องจับเครื่องตึงเครื่องดึงเอาไว้ถ้ามันเลยไปก็ดึงมันกลับมาสติเนี่ยเป็นตัวหลักสติเนี่ยเรียกว่าเป็นเครื่องระลึกเครื่องจับเครื่องตึงเครื่องดึงเอาไว้ระลึกได้ระลึกอยู่จับมันเอาไว้ให้ปัญญามันได้ทำงานเนี่ยพิจารณาเนี่ยสติถ้ามันปัญญาพิจารณาไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องใช้สมาธิเข้าไปให้ใจมันนิ่งมันเพ่งบางอย่างมันละเอียดนะฮะเหมือนแค่มองเนี่ยมองรูปภาพโปสเตอร์ตัวหนังสือเนี่ยถ้ามันตัวหนังสือใหญ่ๆแล้วก็มองเห็นสติจับเอาไว้ปัญญาตาอ่านเลยปุ๊บได้แต่ถ้าตัวนั้นมันละเอียดบางคนต้องหยีตาฮะต้องเพ่งเนี่ยหยีตาตัวเล็กๆมันเขียนอะไรเนี่ยรายละเอียดมันละเอียดขึ้นสภาวะอารมณ์ภายในจิตใจก็เหมือนกันมันเกิดมันขึ้นมาเนี่ยบางทีอารมณ์ตรงนั้นเนี่ยถ้าไม่จิตที่ไม่ใสที่จิตไม่มีพลังจริงๆเนี่ยปัญญามันก็ทำงานไม่สะดวกแล้วไม่สะดวกเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นนิวัตเอื้ออำนวยช่วยกันเป็นบาดฐานส่งผลให้กันและกันศีลดีสมาธิก็ดีเป็นสัมมาสมาธิสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาปัญญาเป็นนิวัตเนี่ยอบรมศีลอบรมสมาธิก็คือมรรคมีองค์8นี่แหละนั้นก็คือที่พูดก็อยากให้เป็นกำลังใจกับญาติโยมอะฮะตอนนี้มันก็ลำบากกันแทบทุกที่ค้าขายอะไรก็ไม่ค่อยได้ก็เป็นกำลังใจช่วยนะกับญาติโยมทุกคนนั่นแหละก็ต้องเอาธรรมะอย่าให้จิตใจเนี่ยเศร้าหมองธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องชำระจิตใจนะใจบางทีมันทุกข์ฮะมันหาทางออกไม่ได้บางทีก็มืดนะฮะโอ้โหนี่มีรายจ่ายต้องผ่อนนู่นผ่อนนี่รายรับไม่มีเลยเนี่ยเข้ามาเนี่ยจะทำยังไงอะไรเงี้ยเป็นเล่าร้อนเป็นทุกข์เรายังมีนะยังมีสมองยังมีสติปัญญามีมือมีเท้าอย่ากลัวอย่ากังวลจนเกินไปอะไรตัดออกไปก็ตัดออกไปยังให้มีสมองยังมีพลังให้มีพลังนะฮะเราได้เกิดอัตภาพเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยจะยากดีมีจนเราก็ได้อัตภาพนี้มาแล้วเพื่อเป้าหมายนะทุกคนเนี่ยเพื่อเป้าหมายแห่งความดับทุกข์สิ้นกรรมพุทธศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยท่านชี้ทางเอาไว้แล้วนะจะได้ดีมีจนกยาจกคนเข็นใจเนี่ยก็ไม่ได้ปิดกั้นมรรคผลให้เราไม่มีอะไรเลยแต่ยังมีใจที่ฝักใฝ่ที่จะออกจากทุกข์ก็ใช้ได้แล้วฮะให้มั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยเชื่อหลักธรรมคำสอนก็ไม่ปิดกั้นเราแล้วถึงจะไม่มีเหมือนแต่ก่อนเหลือแต่ตัวเนี่ยเหลือแต่สมองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเป็นอริยชนเป็นอริยบุคคลได้เพราะฉะนั้นอย่ากลัวนะไม่มีวัตถุแต่เรามีไม่มีวัตถุที่จะมาบำรุงบำเรอให้เราสุขสบายแต่เราก็มีนิรามิสุขสุขที่ทำใจนะสุขที่ใจที่ใจเป็นสุขสุขที่ไม่ต้องอิงอามิสไม่ต้องใช้วัตถุภายนอกมาประกอบนะด้วยทานศีลภาวนาเนี่ยก็เรียกว่าไม่เสียชาติเกิดและไม่โมฆะชาตินี้เราได้เข้าทางแล้วนะมั่นคงแล้วในธรรมะคำสอนอาจารย์มีอะไรไหมครับครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับครับผมถามจากทางบ้านนะครับคุณโยมนิดจากปทุมธานีครับครับโยมสอบถามว่าการตัดสินใจที่จะไม่ปั๊มหัวใจมารดาที่ป่วยบาปหรือไม่เจ้าคะก็ถ้าแสดงว่าเขาไม่รู้ว่าขณะและตอนนั้นเป็นยังไงว่าทางแพทย์
เขาประเมินว่ายังไงหรือให้โยมเป็นคนตัดสินใจอย่างเงี้ยถ้าทางแพทย์เขาให้โยมเป็นคนตัดสินใจเนี่ยเราก็ลองพิจารณาดูถ้าปั๊มขึ้นมาแล้วเนี่ยเหมือนจะเหมือนเดิมไหมอย่างเงี้ยก็ไม่บาปดูที่เจตนาพระองค์บอกว่าไปแล้วเจตนาเป็นกรรมเราไม่ได้คิดประทุษร้ายโอ้โหใครแม่อยู่แล้วมีเจตนาที่ดีถ้าปั๊มขึ้นมามันทรมานเนี่ยเราคิดแล้วคำนวณแล้วเนี่ยอย่างแม่เราที่เสียเนี่ยคุณหมอเขาปั๊มนะฮะปั๊มแล้วก็เขาบอกว่าถ้าก็ทรงอยู่หายใจอยู่หายใจแบบเครื่องช่วยหายใจแหละครั้งหนึ่งแล้วเขาบอกอีกครั้งหนึ่งก็เขาก็คงไม่ปั๊มแล้วก็ฟื้นขึ้นมาก็ไม่ได้อะไรก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจก็ไม่มีประโยชน์เจตนาเราก็ไม่อยากให้ท่านทรมานนะก็ใช้เหตุปัจจัยรอบๆหลายๆด้านถ้าคุณหมอให้เราพิจารณาดูเราก็ดูท่านนะฮะอายุมากแล้วขนาดไหนถ้าฟื้นขึ้นมาแล้วจะเหมือนมันจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนอกจากบางเคสบางกรณีที่ว่าช็อกไปหมดสติเหมือนจมน้ำเหมือนหัวน็อกพื้นหรืออะไรพวกเนี้ยฮะอย่างเงี้ยต้องปั๊มต้องช่วย CPR ก่อนปั๊มหัวใจอะไรพวกเนี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าโยมแม่คุณโยมเนี่ยมันลักษณะไหนนะเราก็ต้องดูเหตุปัจจัยแวดล้อมปรึกษาแพทย์คุณหมอถ้าท่านว่าไงก็เราก็ลองดูพิจารณาได้ก็เจตนาไม่มีไม่บาปนะตอบโยมแบบนั้นละกันครับหรืออาจารย์มีอะไรให้โยมบ้างครับแนะนำอ๋อพระอาจารย์ตอบแบบครอบคลุมแล้วครับมีคุมเลยได้เลยครับว่าก็คิดว่าจะเป็นการแพทย์ที่พระอาจารย์บอกก็แพทย์ก็เลยต้องมีการช่วยเหลือชีพจรหรือช่วยชีวิตอะไรทำนองนี้ครับแต่เคยได้ยินว่าถ้ามีการตกลงกันในเรื่องของผู้ป่วยอะไรก็สามารถที่จะให้ครอบครัวเราทราบได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อพระอาจารย์ครับว่าเราจะในกรณีไหนในกรณีที่ป่วยน้อยอะไรนี้นะฮะครับครับได้ใช่มีคำถามต่อไปครับพระอาจารย์ครับจากโยมหน้าจังหวัดนนทบุรีคุณโยมบอกว่าเป็นคนทำบุญคนไม่ขึ้นเรื่องนี้เกี่ยวกับเวรกรรมหรือเปล่าเจ้าคะก็ยังทำไม่มากพอโยมทำให้มากด้วยใจที่ไม่หวังผลให้มันเป็นอย่างนั้นทำไปเถอะบุญน่ะไม่มีไม่ได้ก็ทำคุณก็คือทำบุญน่ะทำคุณคนไม่ขึ้นใช่ไหมฮะก็ถามคุณคนทำไปเถอะฮะเราได้อยู่แล้วแต่เหตุปัจจัยที่เขากลับมาลักษณะเหมือนกับเราทำไปแล้วเนี่ยแต่เขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดเราก็รู้สึกว่าขัดเคืองเหมือนกับเราทำกับเขาแล้วเขาก็ยังไม่มาดีกับเราหรือว่าไม่เป็นคนที่ดีขึ้นไม่ทำอะไรสิ่งที่มันดีขึ้นเราคาดหวังตรงนั้นก็เป็นอย่างนั้นถ้าโยมบอกว่ามันอยู่ที่กรรมไหมก็ครอบคลุมหมดแหละกรรมมันคือการกระทำแหละมันเหตุปัจจัยที่ได้มาเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่บังเอิญทุกคนมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยาเป็นพี่น้องกันไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะครับเหตุใจเราไม่รู้แต่เอาตรงหน้าเนี่ยที่เรารู้เนี่ยที่เราทำความดีเนี่ยทำคุณกับคนเนี่ยเราได้อยู่แล้วด้วยจิตใจที่ยอมอย่าไปหวังผลว่าให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หวังผลอย่างเดียวคือขอให้เขามีความสุขการทำคุณกับคนหรือทำบุญกับคนเนี่ยเราทำด้วยความปรารถนานะให้เขามีทุกข์ตรงนั้นหรือเขามีปัญหาอะไรเราช่วยแก้ไขทำคุณกับเขาเนี่ยคือปรารถนาให้เขาหมดทุกข์หรือให้เขาทุกข์น้อยลงปัญหาแก้คลายขี้ไขได้อะไรพวกนี้ฮะก็หวังอย่างนั้นอย่าไปหวังอย่างอื่นว่าให้เขาต้องเป็นอย่างที่เราคิดมันก็ไม่มันก็ทุกข์แหละฮะเหมือนเรารักใครทุกคนเนี่ยอยากปรารถนาดีต่อเขาให้เขาทุกอย่างพอรักเขาอยากให้เป็นอย่างให้เขาเป็นอย่างที่เราคิดเนี่ยทุกทันทีเพราะว่ามันไม่มีหรอกฮะใจเรายังไม่เป็นอย่างที่เราต้องทำให้ได้เลย
ใจเรายังไม่เชื่อเราเลยบอกให้มันหายใจให้มันอยู่ที่ลมเข้าลมออกมันยังไม่อยู่เลยมันยังไปอดีตบ้างอนาคตบ้างคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านไปเรื่อยแล้วก็สอนมันซ้ํามันบอกให้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ใจเรามันยังไม่เชื่อเราเลยบางทีมันก็สุขบ้างบางทีมันก็ทุกข์บ้างแล้วจะไปเอาอะไรกับใจคนอื่นนะฮะเนี่ยเราก็สอนตัวเองได้ด้วยนะแล้วก็มาพิจารณาไม่เป็นไรนะเราทำความดีฮะความดีเนี่ยไม่ตกหล่นไม่เสียหายไม่ไปไหนหรอกก็อยู่ที่เรานี่แหละก็ขอให้เราใจกว้างทำมากๆทำเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก็ส่งผลเองนะถ้าเป็นรวมเชื่อเรื่องกรรมก็แล้วก็ทำกรรมเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวกรรมไม่ดีกรรมที่เขาที่โยมบอกว่าทำคุณไม่ขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็ขึ้นแหละทำให้มากไว้ทำต่อไปโยมเป็นกำลังใจให้นะช่วยกันหรืออาจารย์มีแง่มุมตรงไหนก็แนะนำได้นะอาจารย์มีแง่มุมอะไรก็บอกโยมครับครับอาจารย์ครับว่าคุณโยมก็อาจจะตั้งความหวังที่เราได้ทำไปแล้วแต่อาจจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจว่าเขาจะต้องดีกับเราหรืออะไรต่างๆนี้นะครับก็เคยฟังเทศของหลวงพ่อท่านจะบอกว่าเราจะทำบุญเราต้องให้นึกถึงว่าเราทำเพื่อบุญไม่ต้องหวังคุณกับคนอะไรทำนองนี้ฮะใช่ใครทำเพื่อบุญเราไม่ต้องหวังคุณกับคนอื่นส่วนพระพุทธเจ้าท่านก็จะตรัสสอนพระพุทธบริษัทว่าบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นแปลครับอาจารย์ครับก็ให้โยมตั้งใจทำให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นทำให้ยิ่งดีขึ้นไปครับใช่ใช่ครับสาธุครับหมดคำถามครับทันนี้ครับอาจารย์ครับครับฮะก็เป็นกำลังใจให้นะโยมทำไปเถอะความดีแม้แต่น้อยนิดนะพระองค์มาหยิบฉวยได้ทำเลยเราทำความดีแล้วแหละวันหนึ่งคืนหนึ่งจะมากจะน้อยก็ให้ได้อะไรไปบ้างเนี่ยให้จิตใจมันเจริญขึ้นนะฮะในสัมมาสังกัปปะเนี่ยหรือว่าเรียกสัมมาสังกัปโปในองค์ที่สองของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็ดำริชอบดำริออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนกามก็คือความยินดีพอใจนะฮะในสิ่งที่ชอบรูปรสกลิ่นเสียงในความเพลิดเพลินในการเสพบริโภคกามคุณทั้งหลายที่มันเย้ายวนผูกมัดจิตใจสัตว์อยู่เนี่ยมันกลายเป็นตัณหาเนี่ยกามตัวนี้แหละที่เราทำยังไงให้มันน้อยลงหมดไปเนี่ยด้วยชีวิตประจำวันเราก็ทำได้เนี่ยด้วยใช้สติด้วยใช้ความรู้คือปัญญาเนี่ยอยู่เหนือมันบ้างเพราะไอ้กามคุณเรียกวัตถุกามกามคุณทั้ง5เนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยมันจะเข้ามาทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายนะแม้แต่ใจก็ยังมีธรรมอารมณ์ความนึกคิดต่างๆเราก็ใช้สติมันจับว่ามันผ่านเข้ามาสติจับเอาไว้สติเป็นเครื่องระลึกแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยมันก็จะได้ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มากระทบอย่างเราทานอาหารเนี่ยอร่อยอร่อยแล้วก็รู้สึกสุขแล้วเรารู้สึกมันอร่อยฮะมันสบายมันสุขเนี่ยสุขเวทนาปรากฏอันนั้นคือความรู้สึกเด็กก็มีแม้แต่สุนัขจัดเดรัจฉานเนี่ยให้อะไรมันกินอร่อยอร่อยเนี่ยโอ้มันกระโดดโลดเต้นมันชอบสุนัขบางตัวเนี่ยชอบทานไอติมอย่างเงี้ยเห็นรถไอติมมามันรู้เลยมันออกไปยืนรอเลยเนี่ยมันก็ชอบนั่นคือความรู้สึกเด็กๆ ก็มีทานขนมหวานอะไรอร่อยๆก็ชอบนั่นคือความรู้สึกเอาไปใช้ได้เลยพอความรู้สึกเกิดขึ้นเรารู้แล้วเราใช้ปัญญาพิจารณาเลยสติจับเอาไว้พอปัญญามันทำงานเนี่ยไอ้ตัณหาไอ้ความอยากเนี่ยมันจะไม่ทำแล้วเพราะว่าปัญญามันไปเข้าไปพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยว่าอะไรมันเป็นคุณหรือเป็นโทษเนี่ยอาหารขนมอร่อยที่เราชอบเนี่ยมีประโยชน์ไหมต่อร่างกาย
มันมีคุณหรือมีโทษถ้าเป็นอย่างอื่นก็มันเป็นบุญหรือเป็นบาปสิ่งที่ผ่านเข้ามาทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสติเนี่ยจึงเป็นหลักเป็นเครื่องตึงเครื่องระลึกแล้วก็ใช้ตัวรู้ปัญญาเนี่ยพิจารณาก็ทําบ่อยๆบางทีปัญญาเราไม่คมกล้าเราไม่สามารถที่จะนั่นได้แล้วก็ต้องทําบ่อยๆฮะฝึกฝนหาความรู้มันก็ได้ไม่ตกเป็นทาสของตัณหาพอปัญญามันทํางานแล้วเนี่ยปัญญาก็คือวิชาเนี่ยความรู้ทํางานอวิชามันก็ไม่ทํางานเดี๋ยวพอเรามีความรู้เข้าไปควบคุมมันเนี่ยไอตัวตัณหามันก็มาเข้ามาไม่ได้เหมือนก็ตัดตอนเพราะฉะนั้นใช้ความรู้เหนือความรู้สึกนะโยมเขาเรียกว่าอินทรีย์ภาวนานะพวกเราอาจจะไม่ได้มีเวลานะมาถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่วัดมาเข้าคอร์สทีหลายๆวันอย่างเงี้ยได้ไม่ได้มาฝึกฝนเราก็ฝึกของเราเนี่ยใช้ตาดูหูฟังอย่างเงี้ยเป็นต้นให้มีประโยชน์อ๋อนี่มันโลภแล้วมันอยากมันตัณหานี่มาพิจารณาได้เพียรละนะรู้เท่าทันมันแล้วก็เพียรละเพียรปล่อยวางให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับธรรมชาติตามที่มันเป็นนั่นแหละเปรี้ยวหวานมันเค็มมันออกรสนะหลวงพ่อท่านสอนอยู่เสมออย่างพอกลืนไปมันก็ดับรสมันก็ดับล่วงเลยลําคอมันก็ไปปนกันนะอาหารเก่าอาหารใหม่ปนกันอยู่อย่างนั้นมันก็อร่อยมันมีความรู้สึกแค่ปลายลิ้นเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเค็มเนี่ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพ่อสนองท่านก็สอนให้เราฉลาดในความเป็นอยู่ฮะใช้อายตนะให้ดีให้ถูกต้องไม่หลงเป็นทาสของมันก็ยังบอกว่ากายอยู่ในโลกแต่ใจเราทําให้มันอยู่เหนือโลกบ้างนะอยากให้โยมฝึกฝนกันใช้ดาตาดูหูฟังเนี้ยเป็นต้นให้เป็นประโยชน์พิจารณาได้เลยมันเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังที่ผ่านมาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยใช้สติเป็นเครื่องระลึกจับมันไว้จับมันไว้บ่อยๆมีสติอยู่หนึ่งเรื่ององค์ให้หลักเอาไว้ง่ายๆแล้วที่ตั้งของจิตเอาไว้สักที่หนึ่งที่ลมเนี่ยแหละอานาปานสติดูลมเข้าลมออกให้จิตมันมีที่ตั้งอะฮะพอมีที่ตั้งอะไรผ่านมามันจะเห็นชัดขึ้นมันสติเป็นเครื่องระลึกดึงจิตเนี่ยให้มันมารู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกพอมีสภาวะอะไรที่ปรากฏขึ้นเราก็เห็นชัดขึ้นแล้วเราก็อยู่กับลมไม่ทิ้งลมเหมือนเป็นฐานที่ตั้งเป็นวิหารและธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติอยู่บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยอาจารย์มีคำถามนะครับครับมีคำถามจากคุณโยมสมใจจากสุพรรณบุรีครับอาจารย์ตอบถามมาสองข้อครับข้อแรกขอธรรมะสำหรับการปรับตัวรับมือกับเจ้านายที่มีพื้นฐานจิตใจดีแต่วุ่นวายเจ้ากี้เจ้าการครับอาจารย์ครับข้อแรกครับครับก็เราอยู่ในตำแหน่งที่เป็นลูกน้องนะฮะก็ต้องรับฟังทำใจยังไงทำใจให้เยือกเย็นแล้วพิจารณาคนเจ้ากี้เจ้าการเขาก็อยากทําลักษณะเหมือนแม่แหละแม่เนี่ยบางทีพูดมากกว่าพ่อไม่รู้นะครอบครัวอื่นก็น่าจะคล้ายๆกันแม่เนี่ยจุดจู้จี้จะขี้บ่นแล้วก็อยากให้เราเป๊ะๆให้อยากทําอย่างนู้นอย่างนี้บางทีพ่อเนี่ยไม่ค่อยพูดหรอกก็ปล่อยแต่ความปรารถนาดีแหละก็อยากให้กิจการงานในบริษัทในองค์กรของเรามันดีมันเจริญจู้จี้ขี้บ่นไม่เป็นไรแล้วก็อย่าไปแสดงอาการที่ไม่ขุ่นเคืองไม่ชอบใจน้อมรับแล้วก็มาพิจารณาดูบางทีมันก็พูดดูเอาสาระจับสาระจับเจตนาเป้าหมายนะเป้าหมายนะพิจารณาเนี่ยเราใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาดูว่าที่เขาจู้จี้ที่บ่นเนี่ยจุดเป้าหมายหรือว่าหลักๆจุดประสงค์เนี่ยคืออะไรแล้วก็ทําตรงนั้นอะไรบ่นงุ้งงิ้งอะไรที่มันไอ้นั่นไปเราก็เนี่ยเราคัดกรองได้นี่ฮะคัดกรองดูแล้วก็เอาเป้าหมายที่เขาพูดที่เขาบ่นแต่โยมบอกว่าเขามีจิตใจดีนะก็พื้นฐานก็ดีอยู่แล้วนั่นแหละฮะถ้าเรามีเหตุผลเราพูดอะไรไปที่ว่าท่านเจ้านายท่านคงเข้าใจนะฮะแล้วก็ทำที่ดีที่สุดก็คือนั่นแหละทำ
ใช้สติเนี่ยสติเป็นเครื่องระลึกเอาไว้จะพูดจะทำอะไรก็ไม่เป็นการที่ทำให้เจ้านายเขารู้สึกกังวลเหมือนเราพูดอะไรที่มันประกอบไปด้วยอารมณ์นะฮะเหมือนบางทีแม่บ่นบางทีเราก็หงุดหงิดไม่ชอบใช่ไหมเนี่ยถ้าเราพูดเราทําอะไรออกมาถึงเราต้องยอมรับแหละแม่สั่งเนี่ยแม่อะไรแต่ทําอาการที่มันฟุดฟุดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีแล้วมันก็ไม่ถูกต้องก็ประมาณนี้โยมมีสตินะอย่าให้เป็นอย่าให้อารมณ์มันเกิดขึ้นหรืออาจารย์มีอะไรแนะโยมไหมฮะครับก็อาจารย์ก็ตอบได้ครอบคลุมหมดนะครับคนโยมผมจะทำตามที่พระอาจารย์แนะนำครับต่อไปข้อสองเลยนะครับอาจารย์ครับครับผมครับข้อสองคุณโยมบอกว่าขอทราบเทคนิคการอบรมสติปัญญาเพื่อรักษาศีลข้อสี่ครับเจ้าค่ะครับข้อสี่ศีลข้อสี่ก็มุสาเนี่ยมุสามันก็รวมวจีกรรมสี่ถ้าวจีกรรมสี่ก็เทคนิคในการพูดเนี่ยคนที่จะพูดออกมาได้มันอยู่ที่จิตและเทคนิคก็คือทำสติให้รู้ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรสติมาดูอยู่ที่จิตตอนนั้นจิตใจเช็คก็ได้จิตใจเนี่ยพูดไปเป็นประโยชน์ไหมพูดเนี่ยด้วยอารมณ์หรือเปล่าพอเรามาเช็คดูที่ใจเราแล้วเนี่ยพูดไปด้วยโทสะตอนนั้นมีโทสะไหมตอนนี้มีรู้สึกมีความโลภมีความโลภเนี่ยมันจะพูดออกมาไปในทางสภาวะจิตใจตอนนั้นที่มันเกิดอะไรขึ้นโยมมาดูที่จิตก่อนก็ได้นะดูที่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นไปเพื่อมีสาระไม่มีสาระสนุกสนานหรือว่าขนาดนั้นมีตัวโลภเกิดขึ้นพอความโลภมันครอบงำแล้วบางทีมันพูดไปเนี่ยพระนี่อันตรายนะฮะบางทีตัวโลภมันอยากทํานู่นอยากทํานี่เนี่ยพอโยมเขาเปิดช่องปุ๊บเนี่ยพอพูดออกไปเป็นการเรียบเคียงเพื่อน้อมลาภนั้นมาใส่ตัวนี่ก็อาบัติแล้วผิดตัวนี้ก็อันตรายเพราะนั้นต้องเช็คที่จิตก่อนว่ามีตัวไหนอยู่ในขณะนั้นโทสะตัวโลภหรือเปล่าแล้วเราก็มาสำรวจไอ้ตรงนี้ดูถ้าเราฝึกนะฮะวจีกรรมสี่ไม่พูดโกหกเราก็พูดแต่คำจริงเนี่ยฮะตรงกันข้ามได้เลยพูดแต่คำจริงคำที่มันจริงนะฮะไม่เพ้อเจ้อเนี่ยถ้าพูดเพ้อเจ้อมันเรื่องที่มันไม่มีสาระเราก็พูดที่มันมีสาระนะไม่เพ้อเจ้อไม่เลื่อนลอยพูดที่มันเป็นประโยชน์มีสาระพูดคําหยาบแล้วก็ปิยวาจาพูดที่มันฟังดูแล้วมันลื่นหูไพเราะคนฟังอย่างเงี้ยฮะทําตรงกันข้ามถ้าเราพูดคําหยาบเนี่ยบางทีมันก็ทําให้คนฟังรู้สึกไม่สบายใจเหมือนจะเป็นเพื่อนกันก็ตามมึงกูหรือมีคำอะไรที่ออกมาเป็นเดรัจฉานเป็นอะไรพวกเนี้ยถ้าเพื่อนกันพูดไปเนี่ยบางทีอารมณ์ตอนนั้นเพื่อนอาจจะไม่กับเราด้วยบางทีก็ทะเลาะกันเหมือนกันเพราะนั้นไม่พูดจะดีกว่าก็มีฮะมีเวลาพูดกันเล่นกันอารมณ์ดีๆปกติพูดกันได้แต่บางคนอารมณ์รู้สึกมันมีเรื่องอะไรที่อยู่ในใจก็จิตใจที่ขุ่นมัวอยู่พอไปพูดเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีแล้วเนี่ยคำหยาบก็พูดให้เป็นปิยวาจาเนี่ยส่อเสียดนินทาให้ร้ายเนี่ยเวลาจะพูดก็ขอให้เป็นไปเพื่อสมานสามัคคีไม่นินทาให้ร้ายใครเมื่ออยู่กับคนนี้เราก็ไม่พูดถึงคนนู้นในแง่ที่ไม่ดีทั้งที่เราก็รู้อยู่ยังไงก็ตามไม่พูดให้บุคคลที่สามต้องเสื่อมเสียไม่ส่อเสียดเนี่ยนินทาให้ร้ายกันก็พูดกันตรงกันข้ามฮะพูดสมานสามัคคีให้เกิดความดีความรักใคร่กันก็ฝึกทําตรงกันข้ามก็สรุปให้โยมนะก็ดูที่จิตก่อนขณะที่เราจะพูดเนี่ยดูดิมันมีตัวโลภตัวโกรธอะไรอยู่ในจิตใจไหมเนี่ยแล้วมาค่อยพูดแล้วก็ตั้งเอาไว้วจีกรรมสี่ก็ประมาณนี้นะคุณโยมพอฟังได้ไหมพอฟังได้นะนั่นหมดคำถามนะครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับก็เป็นอย่างนี้แหละโยมเพราะนั้นพระเจ้าท่านถึงให้ฝึกในสามด้านนี่แหละ
ให้เราฝึกฝนพัฒนา3 ด้านก็คือเนี่ยพฤติกรรมทางกายวาจาแล้วก็จิตใจแล้วก็ความรู้พัฒนาขึ้นความรู้ก็ตัวปัญญานี่แหละก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่แหละให้เราฝึกฝนพัฒนาเนี่ยดีแล้วที่โยมถามเนี่ยก็คือเพื่อฝึกฝนนั่นแหละทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพระองค์บอกว่าสติเนี่ยเป็นธรรมจำปรารถนาของธรรมทั้งปวงเพราะนั้นจะมีการฝึกสติฮะสติปัฏฐานเนี่ยให้สติเป็นที่ตั้งเป็นฐานเพราะนั้นทุกสำนักเราไปดูได้เลยนะตั้งจะเป็นสำนักวิปัสสนาก็ดีนะวัดวาที่ไหนเนี่ยก็สอนไม่หนีในเรื่องของสติปัฏฐาน4หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านสอนมานานแล้วฮะ30-40 ปีเนี่ยท่านมาเปิดคอร์สที่เขาใหญ่รุ่นแรกๆก็สอนเรื่องสติปัฏฐานสมัยก่อนเขาใหญ่ยังเป็นไร่เป็นเสื่อมโทรมฮะเป็นภูเขาก็ที่ไฟไหม้แล้วก็รอบๆก็เป็นแต่ไร่มันไร่ข้าวโพดหลวงพ่อสนองท่านก็มาบุกเบิกปลูกไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็พาญาติโยมเนี่ยมาช่วยกันซื้อที่ซื้อทางแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วท่านก็เปิดปฏิบัติคอร์สสมาธิกันสมัยก่อนเนี่ยมีรถตู้คันเดียวนะญาติโยมที่สนิทที่ที่รักในการฝึกฝนท่านสอนเองจนเป็นรถตู้2 คันปฏิบัติกลางเต็นท์กันตอนนั้นอาคารศาลาไม่มีท่านก็สอนฮะสอนลงเองตอบปัญหามีข้อคิดอะไรท่านก็ติดขัดยังไงท่านก็สอนท่านก็อยู่ด้วยจนทำศาลาทำอะไรเนี่ยตอนนี้รถบัส2 คัน 3 คันมาท่านก็สอนเรื่องนี้แหละสติปัฏฐานนี่แหละฮะโดยเทคนิคอุบายของท่านเนี่ยที่หลายๆคนมาฝึกสมัยถ้าท่านอยู่เนี่ยท่านก็ให้พระนี่แหละฮะเข้าคอร์สปฏิบัติสติปัฏฐานนี่แหละท่านให้ทําช้าๆจะลุกจะนั่งซักจีวรเดินเดินกําหนดเห็นกายตลอดใช้กายนี่แหละขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวไปไหนทําอะไรล้างบาตรฉันแม้แต่ฉันภัตตาหารฉันอาหารเนี่ยพระเนี่ยก็ต้องรู้เลยวันนี้ท่านอุบายเป็นเทคนิคของท่านวันนี้ฉันข้าวไปกี่คําอิ่มเคี้ยวไปกี่พันครั้งเนี่ยแยกขนมกี่คํากี่เคี้ยวผลไม้กี่คํากี่เคี้ยวเนี่ยสมัยก่อนแล้วครูบาอาจารย์ก็เอามาเนี่ยเอามาเป็นเทคนิคเป็นอุบายมาสอนญาติโยมเพื่อให้จิตอยู่กับปัจจุบันนะฮะแล้วพอเราดูนับคําเคี้ยวคําข้าวเนี่ยจิตไม่เพลิดเพลินไปกับรสอัสสาทะรสอร่อยมันไม่เพลิดเพลินไปกับรสมันก็มีสติอยู่ที่ขากรรไกรเคี้ยวขึ้นเคี้ยวลง1 เคี้ยว1 คำข้าวอาจจะมีถึง70-80 คำเคี้ยวถ้าอาหารที่มันหยาบๆหน่อยมันก็เคี้ยวเยอะหน่อยเนี่ยมันก็ทำให้เป็นใจเรามันไม่ไปยึดไปติดอยู่ในรสพอเราชำนิชำนาญแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ารสเกิดไหนพอกลืนเข้าลงลำคอรสดับอย่างเงี้ยก็เห็นรสที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยมันเกิดดับอยู่ตรงนี้ก็เป็นการเป็นอุบายฮะเป็นเทคนิคของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้เราฝึกฝนพัฒนาจิตใจเพราะคนที่มาบางทีไม่เคยรู้เรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องจิตเลยวันๆมีแต่ส่งออกนอกหาอยู่หากินเนี่ยเพลิดเพลินไปกับปรุงแต่งรูปรสกลิ่นเสียงแล้วอยู่ๆจะมาให้นั่งให้มันสงบหรือว่ามาพิจารณาธรรมะอะไรเนี่ยก็ยากก็ต้องพื้นฐานปูไปนะให้สวดมนต์ภาวนาคุณพระรัตนตรัยให้จิตใจเนี่ยมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนก็ต้องมีสวดมนต์บ้างเนี่ยสวดมนต์สาธยายพระสูตรต่างๆ
พอแล้วเราก็ฝึกฝนนะรู้จักเอาจิตให้มันอยู่ในที่ที่เราต้องการให้อยู่ดูดิมันจะอยู่ไหมมันดิ้นรนไปไหนก็เห็นมันพอทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็นั่งเจ้านอนเจ้ามันก็เชื่องเองเราผูกหลักไว้ดีๆแล้วกันเชือกเหมือนสติหลักก็เหมือนอารมณ์ของจิตที่เราปักที่เรายึดเอาไว้ที่เรียกว่าอานาปานสติเนี่ยหรือกายคตาสติโยมฝึกได้นะอยู่บ้านเราก็ทำได้ครับทางวัดสังฆทานบอกพักครึ่งฮะนิมนต์ครับครับขอการพระอาจารย์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจได้หมดเวลาแล้วต้องขอวัดสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการขอเจริญพรยิ่งกับสอนยิ่งกับตีโยมสอนกันทางปรัชญาสอนกันแนวความคิดสอนกันทางปัญญาคือการกระทำให้ดูครูบาอาจารย์เขาไม่จี้ไม่ใช่เราหรอกท่านสอนในการกระทำเนี่ยเราก็สอนเขานะนี่เรามาเป็นครูนะที่เราเก็บขยะนี่เป็นครูเขานะไม่ใช่มาเป็นขี้ข้าเขานะแต่คนอินเดียกลายว่าคนไหนเก็บขยะนั้นคนชั้นต่ำก็เลยไม่ต้องเก็บหมดเลยเป็นชั้นสูงหมดเลยสูงเลยสกปรกหมดทั้งประเทศเลยนะคนไหนล้างห้องน้ำคนนั้นต้องเป็นจันทานคนไหนเก็บขยะคนนั้นต้องเป็นสูตรเป็นอะไรเงี้ยเข้าใจผิดหมดประเทศเลยสกปรกกลัวจะเก็บเลยเป็นคนชั้นต่ำแต่ประเทศเราที่เจริญแล้วคนประเทศไหนที่ไม่มีขยะในประเทศนั้นเจริญกำจัดขยะได้ประเทศไหนที่มีขยะเต็มประเทศนั้นไม่เจริญผู้นำได้พัฒนาเราก็เป็นครูบาอาจารย์ก็มีใช่ไหมเราไม่ใช่ไปอยู่ประเทศได้พัฒนาเราได้กับเขาอีกเรายังต้องเจริญต่อไปพุทธเจ้าเจริญมา 2,000 กว่าปีแล้วทำไมก็โลกเนี่ยมันเกิดจากการไม่เจริญสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพระภิกษุพุทธเจ้า เป็นหมอใหญ่เป็นหมอใหญ่บวชแล้วบอกให้กินยานี่เลย ภิกษุจงอยู่โคนไม้แอร์ดีที่สุดคือโคนไม้สะอาดโคนไม้หนึ่งแล้วก็ฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่า น้ำมูดเนี่ยกินแล้วแก้โรคถอนพิษได้น้ำมูดเน่าผลไม้ที่กินได้ตลอดเป็นยาคำป้อมสมอสมอคำป้อมกินเป็นยาดองน้ำมูดเน่างูกัดก็มุดคู่เท่าดินกินอะไรก็มุดคู่เท่าดินมันเป็นยาทำให้ร่างกายเนี่ยที่เสื่อมไปมันฟื้นขึ้นมาได้พุทธเจ้าท่านใช้มุดคู่เท่าดินก็ร่างกายคนเรามันเป็นมุดคู่เท่าดินยาท่านมีแค่นี้บอกภิกษุบวชแต่พิสุก็อยู่ในป่าในดงพระโกนธัญญาอายุเท่าไหร่150ปีไม่เคยพอพุทธเจ้านิพพานแล้วพอนั่นแล้วขอเข้าป่าเลยไปไหนช้างป่าให้กี่หลังเอาเงาบัวมาให้เอาดอกบัวมาให้ผลไม้มาให้ไม่อยู่กับคนเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408447 4704 408 447 4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 496 1240 02 496 1164ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ร่วมทำบุญติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในวัดสังฆทานร่วมทำบุญกับวัดสังฆทานได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานบัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704โบราณเขาสอนให้คนคิดแค่ทำคิดตายเลยสมัยนี้ไม่พึ่งใครกูมีเงินอาตมาไปเที่ยวยุโรปมานะน่าสงสารคนยุโรปคนยุโรปจนลงนะเข้าใจไหมคนยุโรปจนลงจนใจอันดับหนึ่งบ้านใกล้คันไม่รู้จักกันคนยุโรปคนอเมริกาบ้านใกล้ไม่รู้จักกันเป็นตายก็ต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวรัฐบาลแทนที่พึ่งได้คนพึ่งกันไม่ได้เลยโยมคนชาวบ้านพึ่งกันไม่ได้ตัวใครตัวมันเดี๋ยวนี้คนไทยเข้ามาใช้ในกรุงเทพเดี๋ยวนี้คนใช้คิดว่าและวิธีการแก้ปัญหาแบบยุโรปแบบอเมริกาถูกต้องคนไทยเริ่มเป็นต่อไปคนไทยก็ไม่มีที่พึ่งต่อไปคนไทยจะลำบากที่สุดเพราะยิ่งเชื่อยุโรปเท่าไรเยอะอเมริกาคนไทยยิ่งใจแคบขนาดมีสตังค์ใช้อะไรไม่ได้หาคนไปโรงพยาบาลไม่ได้ถ้าน้ำมันไม่หมดทำไงโยมรถไม่มีทำไงทำไมก่อนไม่มีอ่ะทุกคนเป็นที่พึ่งกันหมดใครเจ็บใครป่วยช่วยกันหมดเจ็บเจ็บแทนป่วยป่วยแทนตายตายแทนทุกทุกแทนไฟไหม้บ้านหนึ่งบ้านหนึ่งหูมากันมืดฟ้าโมดินมาช่วยกันมาสร้างบ้านเดียวเดียวเสร็จสมัยก่อนนะบ้านได้บ้านหลังใหม่เลยนะสมัยก่อนตอนภาคกลางสมัยนี้เลยรอรัฐบาลช่วยน้ำไม่มีขุดบ่อเนี่ยอย่างอินเดียเห็นไหมน้ำไม่มีขุดบ่อไม่มีนี่ลักษณะนี้40ปีของบ้านเราคนอินเดียจะช่วยเราเนี่ยมีอะไรก็ขนมาเนี่ยอย่าคิดอย่างนี้นะอย่าคิดอย่าคิดเลิกคิดได้แม่จ๋าพ่อจ๋าเลิกคิดแบบคนยุโรปเลิกคิดแบบแต่ใจคนบุ้นใหม่แล้วที่เด็กสมัยนี้ที่เข้าห้างมันพลาดแล้วโยมเด็กที่ซื้อของห้างนะพลาดแล้วสู้คนอินเดียไม่ได้แหละอินเดียไหมล่ะมีของกินตลอดเลยมีของกินทั้งเมืองเลยบ้านเราไปแล้วต่อไปก็เหมือนญี่ปุ่นต่อไปก็เหมือนสิงคโปร์ต่อไปก็เหมือนฮ่องกงแล้วพรุ่งนี้นายจะไปหายนะก่อนคนอื่นทุกประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยประเทศอินเดียไม่มีหายนะเลยเกิดอะไรมากูมีน้ำกูมีข้าวกูมีผลไม้กินจะอดไหมโยมไอ้อยู่บ้านจัดสรรอดไหมโยมถ้าเกิดห้างโดนบอมบ์ว่าไงวันนี้ห้างเซ็นทรัลในโดนบอมบ์แล้วทำไงอดไหมโยมห้างได้มารอเนี่ยพังแล้วทำไงไม่กี่ห้างอ่ะโดนระเบิดหมดยกอดไหมอดไหมโยมถังน้ำมันโดนระเบิดวิ่งได้ไหมรถอินเดียนี่ได้หมดเลยเขาปลูกอะไรเราหุ่นดำปลูกอะไรต่ออะไรโอ้อินเดียไม่ตายแต่ไอคนที่มีบ้านจัดสรรมีโรงแรมมีธนาคารในตายหมดเลยโยมที่ห้องแอร์ในตายหมดเลยฮะไอ้ที่อยู่ตึกสูงๆก็ตายหมดน่ะอย่าหลงตัวเองนะมันเอง
อยู่จะเจริญไม่เจริญอาตมากลัวมากกรุงเทพทุกวันนี้อาตมากลัวกรุงเทพเกิดเรื่องอะไรอาตมาเพ่นโน้นแบบเขาใหญ่เลยอาตมาไม่อยู่กับพวกโยมหรอกไปก่อนละหลวงปู่ตะวันตาบอกถนอมไปก่อนเลยนะเกิดเรื่องอะไรเพ่นเลยนะเขาใหญ่ถนอมจะรอดตายถ้าถนอมอยู่ตัวเนี้ยไม่รอดหรอกนี่ให้ทันสั่งเลยสั่งอะไรครับถนอมมีเรื่องอะไรเพ่นเลยนะโอยแนบเป็นอาสารถดีๆจะรอดตายหรือเพ่นไม่รอดวัดแดงประชาราษฎร์ตำบลบางสีทองอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าปางคสมาธิเพชรจำนวน108องค์หน้าตัก5นิ้วเนื้อเงินยวงองค์ละ 9,998 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาเพื่อบรรจุในองค์พระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ณขณะนี้ท่านสามารถร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิหอพระไตรปิฎกวัดแดงประชาราษฎร์ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีวัดแดงประชาราษฎร์บัญชีเลขที่020-241-684-784 020-241-684-784 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดแดงประชาราษฎร์พระสิริเดชชาตวีโรหมายเลขโทรศัพท์093-992-9356 093-992-9356 02-446-2560 02-446-2560เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164คนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเราเวลาเราไปไหนค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่น่าหวาดกลัวก็ดีพอเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าหรือนึกถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจความมั่นคงเรียกว่าไม่ตกประมาทไม่เกิดความกลัวได้เรียกว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทำความดีไว้เลยเราก็เกิดความหวาดกลัวไม่ต่อสู้ว่าจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรียกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตนตรัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองอย่างน้อยเราก็มีศีลของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราไม่นึกถึงศีลหรือว่าศีลของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่แสวงหากันไปก่อนมาแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึง
จึงจะนึกถึงศีลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายเสียแล้วนึกไม่ทันหรือว่านึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องรองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทำความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของเราเราจะได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ่อยๆให้ภาวนาไว้บ่อยๆแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุปิโตท่านเจ้าอาวาสวัดนักศาสนาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์สอนปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามมาเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164หรือฝากคำถามผ่านเฟซบุ๊กเพจพระสันตานุโมทนาพระตับโยนถามนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงที่สองครับครับขอบพระคุณครับก็เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำถ้าเป็นของพระก็เรียกว่าอุโบสถที่8แล้วเหลืออีก2อุโบสถก็จะเข้าพรรษาแล้วนะแป๊บๆก็เดี๋ยวเข้าพรรษาแล้วญาติโยมก็วันเวลาก็ผ่านไปเนี่ยเร็วๆวันๆผ่านไปวันคืนล่วงไปนะพระองค์ก็ถามอยู่ทำอะไรกันอยู่สังขารเนี่ยความเสื่อมไปมีอยู่ทุกวันโอ้ยเราไม่รู้จะเอาอะไรแล้วตอนนี้ก็ทรัพย์สมบัติหามาได้ก็เป็นของโลกหมดวันเวลาผ่านไปก็ต้องนี่แหละก็ต้องฝึกฝนจิตใจนะก็ต้องทำยังไงให้จิตใจมันโปร่งมันโล่งมันเบาอะฮะถอนความยึดมั่นทั้งหลายออกให้ได้กายเราก็ยังยึดไม่ได้ก็รู้อยู่ทำยังไงให้มันแจ่มแจ้งเข้าไปในหัวจิตหัวใจครับลูกเราสามีภรรยาทรัพย์สมบัติทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วเป็นของโลกเอาใจเราดีกว่ารักษาใจเราให้ลื่นเลงเบิกบานให้เป็นบุญเป็นกุศลนะฝึกจิตฝึกใจตัวเองนั่นแหละบุญไม่อยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ใจเราเนี่ยแหละ
มีคำถามใช่ไหมครับครับมีคำถามครับอาจารย์ขอโอกาสครับครับมีสองคำถามครับจากคำถามแรกจากคุณโยมเก๋ปทุมธานีสอบถามว่าพระนำอาหารที่บิณฑบาตมาได้ไปใส่ในตู้ปันสุกได้หรือไม่เจ้าคะ ได้ฮะก็โยมก็ต้องรู้ว่าโยมที่ใส่บาตรเนี่ยเขาก็ได้แล้วตรงนั้นพระจะฉันไม่ฉันมันก็ถึงแล้วทีนี้พระท่านก็ไปทําบุญต่อท่านก็ถือว่าสร้างบุญก็จริงๆอะโยมที่ใส่มาได้สองต่อโดยทําได้ทําพระให้ทั้งพระด้วยให้ทั้งที่ท่านไปทําบุญต่อด้วยท่านคงอาหารจริงๆอาหารที่พระบิณฑบาตเนี่ยบางทีก็เยอะฮะบางทีก็เหลือดีกว่าเอาไปทิ้งอ่ะท่านก็มีเจตนาที่ดีนะฮะอยากให้ญาติโยมได้ทานได้ใช้สอยก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่บาปหรอกเป็นน้ำจิตน้ำใจเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันตอนนี้แหละมันก็ต้องทำทุกอย่างอย่างที่วัดพอมีอาหารเหลือก็จะให้โยมเขาขนไปนะขนไปให้ตามเนี่ยละแวกบ้านใกล้ๆเนี่ยที่เขาใช้แรงงานที่เขาลำบากอะครับบางทีเขาก็มาเอาเองก็ต้องช่วยกันนะโยมไม่บาปหรอกโยมที่ใส่บาปบางทีก็น้อยบางทีก็มองแล้วใช่ไหมเอ๊ะบางคนก็คิดเอ๊ะพระจะฉันของเราไหมเนี่ยบางทีคอยจ้องอย่าอย่างนั้นเลยนะเราทําไปแล้วเนี่ยก็จาคะบริจาคก็เจตนาก็ให้ท่านได้ขบฉันให้ท่านมีได้ประพฤติพรหมจรรย์ยังเวทนาเก่าคือความหิวให้ท่านได้คิดให้มันกว้างขึ้นไปอะฮะเราเอื้อเฟื้อช่วยเหลือท่านเนี่ยให้เป็นกำลังนะท่านได้มีกำลังศึกษาปฏิบัติธรรมสืบทอดพระศาสนาได้เป็นกำลังได้เป็นกำลังแห่งพุทธศาสนาพอท่านมีกำลังแล้วท่านเอากำลังของท่านไปนั่งสมาธิเดินจงกรมศึกษาพระไตรปิฎกท่านก็ได้โปรดโยมอีกท่านที่ท่านเข้าใจในหลักธรรมคำสอนท่านก็ได้เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกับญาติโยมอีกเนี่ยได้คิดให้กว้างขึ้นนะไม่เจาะจงว่าอย่างนั้นต้องให้เป็นอย่างนี้มันจะแคบไปกุศลที่เราทำไปมันก็จะดูจำกัดเกินไปเพราะนั้นเราให้แล้วเนี่ยเราสละให้ทานทำบุญก็เพื่อลดละไอ้ความโลภเรียกพระองค์เรียกว่าเป็นจาคะบริจาคก็ท่านทำอย่างนั้นก็ไม่บาปนะโยมก็เหมือนท่านมีเมตตามีจิตเจตนาที่ดีก็ถือว่าญาติโยมได้นำบุญนี้มาสู่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ที่ท่านก็อาจจะนำไปเพื่อบุญอย่างที่พระอาจารย์ว่านะในช่วงนี้ด้วยที่โยมบอกยิ่งใส่ตู้ปันสุกด้วยก็ได้นำอาหารนี้มาเป็นประโยชน์กับผู้ที่เขามีความลำบากในเรื่องการต้องเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินก็ซึ่งจริงๆแล้วบางวัดก็ได้นำอาหารที่มากมายที่ไปบริจาคตกต่อไปที่มูลนิธิต่างๆโรงเรียนต่างๆอย่างเช่นวัดชลประทานนะฮะไปที่ดังที่คนตาบอดบ้างคนหูหนวกบ้างอะไรเงี้ยเคยเห็นหลวงปู่ท่านทำตอนนั้นทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ครับอาจารย์ครับอาหารที่เหลือที่มากจากนั้นก็เฉลี่ยจ่ายไปตามโรงเรียนบ้างอะไรบ้างนี่ก็ได้เกื้อกูลในส่วนของที่ญาติโยมได้ทำบุญมาแล้วด้วยครับครับใช่ครับสาธุครับนะข้อต่อไปนะครับจากคุณโยมอินฟ้านนทบุรีครับโยมตอบถามว่าเดี๋ยวนี้ดูข่าวเกี่ยวกับโควิดแล้วรู้สึกกลัวมากๆมีวิธีการรับมือและเสพสื่ออย่างเหมาะสมอย่างไรเจ้าคะครับก็ให้มีสตินะโยมสิการเสพสื่อการรับข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ด้วยมีสติให้รอบด้านนะฮะฟังหลายๆด้านอย่ากังวลอย่าวิตกอย่าให้ใจมันเป็นทุกข์อ่ะเราเป็นคนพุทธอยู่แล้วต้องพัฒนาศึกษาที่จิตที่ใจตัวเองทำไงไม่ให้กลัวก็ตามนี่แหละเราก็ไม่ไปในที่ที่มันอันตรายที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงหรือถ้าจะต้องเดินทางอะไรก็ต้องเตรียมพร้อมนะฮะ
ติดแมสติดหน้ากากหายอันล้างมือบ่อยๆไม่ไปหยิบฉวยอะไรที่มันดูไม่เหมาะควรไม่อย่าหวาดกลัวจนเกินไปนะให้มีสติเอาไว้ไม่ประมาทเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองก็ระวังอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงฮะอย่างพระไปบิณฑบาตทุกวันก็เสี่ยงนะเสี่ยงทุกวันเลยในตลาดเนี่ยคนเยอะแยะไปหมดก็ต้องสวมหน้ากากลงรถขึ้นรถก็ล้างแอลกอฮอล์เวลาจะขึ้นรถกลับจากบิณฑบาตในที่ตลาดนะก็ต้องเอาแมสเนี่ยแมสนี่ม้วนถอดเก็บทิ้งก่อนทิ้งเลยอันนึงแล้วก็เปลี่ยนใหม่ก็ต้องระวังเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีสติต้องระวังนะฮะไม่ประมาทอย่าให้ใจเป็นทุกข์เป็นกังวลถ้าใจหวาดระแวงอย่างเงี้ยมันก็ใจมันก็มันเศร้าหมองอ่ะใจมันรู้สึกมันหวาดกลัวหวาดระแวงมันก็เป็นจิตที่ไม่ดีก็ต้องเชื่อหลักกรรมแหละถ้าเราป้องกันแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยไม่ประมาทแล้วถ้ามันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นนะฮะก็เราคนพุทธก็เชื่อหลักกรรมอยู่แล้วนะกรรมจะส่งผลเมื่อไหร่ยังไงแต่ที่เราทำกรรมปัจจุบันได้เนี่ยก็คือไม่ประมาทคอยระวังเอาไว้อาจารย์มีอะไรให้กำลังใจโยมไหมหวาดระแวงเป็นทุกข์เนี่ยครับขอโอกาสครับก็เคยหลวงพ่อท่านจะเทศเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับเรื่องโรคระบาดเคยฟังพ่อท่านเทศท่านจะบอกว่าถ้าญาติโยมที่มีศีลนะครับมีการภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในตั้งไว้ในใจตลอดเนี่ยโรคต่างๆเนี่ยก็จะเหมือนจะไม่มากล้ามกลายต่อได้ส่วนการรับมือก็โยมก็จะต้องทราบถึงมาตรการป้องกันนะครับจะทราบกันอยู่แล้วแล้วก็ทำตามมาตรการที่เกิดขึ้นที่ทางการหรือสาธารณสุขท่านให้ข้อมูลไว้ส่วนคุณโยมจะบอกเรื่องการเสพสื่อบางทีถ้าเรามองมากๆดูมากๆนะฮะมันก็อาจจะใจมันก็จะไปจดจ่ออยู่ในเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับอาจารย์รู้สึกว่ามันจะมีข่าวลวงข่าวหลอกโมโหกันมากนะเพราะนั้นจะต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงอย่างที่อาจารย์บอกนะต้องดูในข้อเท็จจริงก่อนแล้วก็ข้อมูลต่างๆเราจะได้รับทราบถึงความเป็นจริงที่จะต้องเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราได้รับเพราะฉะนั้นเราก็จะรับทุกเรื่องนะก็ต้องแยกแยะตามนี้นะครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่เพราะเดี๋ยวนี้สื่อมันเข้ามาได้หมดเนาะมันหาง่ายพอมันหาง่ายแล้วเราก็ต้องใช้ความรู้แหละเรื่องพวกนี้ต้องใช้ความรู้ก็หาข้อมูลที่มันถูกต้องข้อมูลมันมีหลายด้านแล้วก็ดูหลายๆด้านอย่าเพิ่งปักอย่าเพิ่งเชื่ออันนี้หมดคำถามนะครับอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่เห็นอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่ได้ยินนักภาวนาก็เป็นอย่างนั้นพอภาวนาไปแล้วเนี่ยอะไรปรากฏขึ้นในสภาวะจิตใจที่มันปรากฏขึ้นเนี่ยรู้แล้วก็ไม่ไปยินดียินร้ายเห็นมันเฉยมันจะปรากฏของมันเองมันจะเปิดเผยของมันเองว่ามันจริงหรือไม่จริงเชื่อได้หรือไม่ได้เวลาภาวนาไปแล้วเนี่ยจิตมันละเอียดมันสงบบางคนก็คิดว่าตัวเองมันเบาอะฮะใจมันเบามันสบายบางทีก็เชื่อตัวเองว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเดินบนน้ำได้อันนี้ประสบการณ์จากนั่นเลยฮะแต่สมัยบวชใหม่ๆเนี่ยมีพระท่านทำความเพียรพอระฆังทำกิจวัตรบ่าย3:30นะทุกคนก็ออกมาปัดกวาดสถานที่ส่วนรวมถูศาลาปัดกวาดลานวัดแต่องค์นี้ท่านยังนั่งอยู่หน้ากุฏิริมน้ำพวกเราก็รู้นะท่านทำความเพียรก็ปล่อยท่านสักพักเสียงตู้มตกน้ำเราก็เดินไปดูนึกว่าหลับแล้วโงกฮะลาบพอเดินไปดูท่านก็ค่อยๆขึ้นมาท่านก็บอกว่าอาจารย์ท่านก็ถามบอกว่าโงกหลับเหรอบอกเปล่าครับบอกท่านบอกว่าจิตมันเบากายมันเบาเนี่ยนึกว่าจะเดินบนน้ำได้เนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อ
เสียงที่ได้ยินก็เหมือนกันมีญาติโยมมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเนี่ยเสียงแมลงบินรอบหัวหมดแกก็แผ่เมตตาใหญ่เลยแม้เมตตามันก็หายไปสักประเดี๋ยวก็มีตัวเหมือนตัวหัวหน้ามาบินเหมือนขอมาขอส่วนบุญที่หูแกก็บอกงั้นพอแกแผ่เมตตามันก็ไปแต่จริงๆเนี่ยไอ้ผึ้งฮะผึ้งมันออกมาจากไอ้ลำโพงมันก็บินเสียงมันดังแกนั่งหลับตาพอจิตมันเบาอะฮะจิตมันสงบเนี่ยมันก็ได้ยินเสียงอะไรชัดเจนนึกว่าบินรอบหัวส่วนไอ้ตัวหนึ่งมันมาบินอยู่รอบไมค์มันดังกว่าเพื่อนแกนึกว่าไอ้ตัวหัวหน้าเนี่ยสิ่งที่ได้ยินก็ยังเพิ่งเชื่อนักภาวนาเนี่ยเห็นรู้นะได้ยินอยู่แต่อย่าเพิ่งเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าใจแล้วเข้าไปยึดไปแทรกแซงมันก็ไม่ถูกเห็นตามที่มันเป็นเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ได้นานหรอกครับเดี๋ยวมันก็จืดมันก็จางมันก็ดับไปไอ้ตาเนื้อเนี่ยเห็นตาเนื้อเองก็ยังเชื่อไม่ได้มีวันหนึ่งเรื่องนี้เล่ากันอยู่เสมอมีวันหนึ่งมีคุณนายแต่งตัวเหมือนคุณนายเลยสะพายกระเป๋าสมัยก่อนหน้าวัดสังฆทานนะเข้ามาเอาพวกเขาขายผลไม้หน้าวัดเลยตรงที่สองแถวจอดเนี่ยอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยเขาเอาของในสวนออกมาเนี่ยมาตั้งเป็นแผงเป็นหาบเป็นอะไรขายเต็มหน้าวัดสังฆทานโยมคุณนายนี่แกก็มาหยิบชิมตรงนั้นทีกัดกินตรงนั้นแล้วก็เฟี้ยงทิ้งอะไรเงี้ยเขาก็แม่ค้าก็ทะเลาะกับแม่ค้าจะตบจะตีกันคือแกไม่ปกติฮะโยมวัดคนหนึ่งเนี่ยแกก็ทำงานอยู่งั้นเนี่ยเก็บขยะตัดหญ้าอะไรอยู่รองเท้าก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าก็ขมุกขมัวแกใส่ชุดน้ำตาลนะฮะผมเผ่าก็ลุงลังแกก็ไปช่วยจับเพราะแกจะตบจะตีกันแกดิ้นโยมวัดเราก็ไปช่วยกันจับช่วยกันล็อกแล้วก็เขาก็โทรเรียกรถพยาบาลมาจากศรีธัญญามารับไอ้บุรุษพยาบาลลงจากรถได้มาแทนที่จะล็อกคุณนายที่สติไม่ดีกลับมาล็อกไอ้คนวัดเราไอ้คนวัดเราไม่ใช่หนูเนี่ยไอ้สิ่งที่เห็นยังไม่ใช่ไม่น่าเชื่อยังเชื่อไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ได้ยินถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้สื่อเดี๋ยวนี้มันมาทั้งในรูปแบบที่เจตนาร้ายอะฮะมันเจตนาไม่ดีก็มีเยอะฮะเจตนาที่มันจะทำให้ปั่นป่วนให้วุ่นวายแล้วก็มีทั้งยังไงเราถ้าเราฮะไม่ไปเสพไปอะไรก็ดีฮะอยู่ดูใจตัวเองคอยป้องกันถ้าจะไปเสพไปรับสื่อภายนอกก็ต้องรู้จักภายในใจตัวเองด้วยอย่าให้เพิ่งเชื่อในสิ่งที่ได้ยินได้เห็นต้องใคร่ควรน่ะต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูให้รอบด้านอะไรมันจริงไม่จริงยังไงแล้วถ้ามันใกล้ตัวเข้ามาต้องมีผลกับตัวเองอย่างเงี้ยก็ต้องมีผลกับในชีวิตความเป็นอยู่ของเราอย่างเงี้ยก็ต้องยิ่งศึกษาต้องหาข้อมูลให้รอบด้านถ้ามันเข้ามาถึงต้องมามีความสัมพันธ์กับชีวิตเราอย่างเงี้ยความเป็นอยู่นะโยมก็ทำใจตัวเองแล้วการทำใจให้เข้มแข็งไปมีสติเสพข่าวหาข้อมูลอะไรครับอาจารย์ครับครับขอจากพระอาจารย์ครับมีคำถามต่อไปนะครับจากคุณโยมวิวจากกรุงเทพนะครับครับคุณโยมจะสอบถามว่าการยุติความสัมพันธ์ทุกๆรูปแบบกับพี่ๆญาติๆและหลานๆถือว่าบาปและเห็นแก่ตัวและเนรคุณใหม่เจ้าค้าคือคุณโยมอธิบายด้วยนะครับว่าสาเหตุที่จะยุติความสัมพันธ์เนื่องจากสิ่งที่พวกเขาทำกับเราทั้งต่อหน้าและรับหลังทำให้ยิ่งรู้สึกว่าพวกเขาน่ากลัวโกหกหลอกลวงหลอกใช้เพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเราติดต่อกับพวกเขาแล้วก็เป็นทุกข์เห
พี่ๆญาติญาติไม่เคยบอกยายหรือเพื่อคูณเราเลยจะติดต่อเรามาก็ต่อเมื่อไม่มีเงินครับเป็นเหตุผลที่คุณโยมบอกว่าจะยุติตามความสัมพันธ์ครับกับญาติญาติครับอาจารย์ฮะถ้าเราคิดในหลักโดยธรรมเนี่ยพระเจ้าท่านก็ไม่ให้คบคนพาลอยู่แล้วคนพาลที่ทำอะไรที่มันผิดศีลผิดธรรมแต่เราต้องไม่เป็นคนพาลด้วยก็ต้องหาเหตุผลว่าทำไมเขาทำกับเราแบบนี้แล้วถ้าเราเขาเป็นทุกข์เขาเดือดร้อนเนี่ยเวลาเป็นทุกข์มาติดต่อเนี่ยถ้าเราช่วยได้ก็ยิ่งดีฮะช่วยสงเคราะห์ญาติเนี่ยพระเจ้าท่านก็ยกย่องดูแลญาติสงเคราะห์ญาติเป็นความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้มีอุปการะคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วถ้าโยมทำได้นะวางใจถ้าเราไม่เดือดร้อนจนเกินไปไม่เป็นทุกข์จนเกินไปอะฮะไม่เดือดร้อนเราก็ช่วยได้ก็ช่วยดีกว่าอย่าไปตัดไปขาดเลยไปตัดขาดมันก็เหมือนกับเรายังมีตัวโทสะอะฮะตัวโทสะตัวพยาบาทตัวรังเกียจอะไรพวกนี้มันก็ไม่ดีมันเป็นอกุศลอยู่แล้วทำยังไงให้ตรงนี้เป็นจิตใจที่เป็นกุศลนะฮะโยมลองทำใจตัวเองได้ไหมทำให้เป็นกุศลนะถึงเขาจะเบียดเบียนเราก็ถือว่าเราอยู่ได้เรายังแก้ไขเรายังมีเรายังพอช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเขาเถอะช่วยไปมันก็ได้เหมือนเป็นบุญกุศลนะฮะสงเคราะห์ญาติแต่ถ้าก็ทิ้งระยะถ้าเข้าใกล้รู้สึกมันไม่ปลอดภัยเขาจะทำร้ายเขาเบียดเบียนถึงขนาดนั้นเราก็ออกห่างหรืออาจารย์มีอะไรแนะนำโยมไหมครับตรงนี้ครับก็อย่างที่พระอาจารย์ว่าครูนี้ก็คือว่าในมงคล38ประการพระพุทธเจ้าท่านก็จะเกี่ยวกับเรื่องสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลสูงสุดที่พระอาจารย์บอกครับแต่ในกรณีของคุณโยมก็ถือว่าน่าจะเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นแบบทดสอบเราก็ได้นะครับพระอาจารย์ว่าเราจะต้องระมัดระวังอย่างไรดีหรือว่าเราจะต้องช่วยเหลือเขาต่อไปไหมเพราะว่าก็ในส่วนที่พระอาจารย์ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเราคุณโยมได้ให้การช่วยเหลือก็ต้องดูในสิ่งที่เราจะต้องช่วยเหลือในสิ่งที่เราพอจะช่วยเหลือได้หรือถ้าอาจจะทำความเดือดร้อนให้เรามากขึ้นเราก็อาจจะระมัดระวังมากขึ้นอะไรอย่างนี้จะดีกว่าไหมครับอาจารย์ในความถูกต้องใช่ครับใช่ก็ต้องระวังตัวเองด้วยถ้าเราไม่รู้ว่าลึกตื้นหนักหนาขนาดไหนอันนี้ก็ต้องระวังเซฟตัวเองก็แต่ถ้าการช่วยเหลือมันเป็นสิ่งที่เป็นกุศลเป็นบุญอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะแค่ญาติกระยาจกตกยากคนทุกข์เห็นใจอะไรพวกนี้เราช่วยได้เราก็ช่วยเถอะถ้ามันไม่ทำถึงให้เราเดือดร้อนอย่างเงี้ยไอ้คำนินทาให้ร้ายคำเขาเรียกอะไรอิจฉาริษยามันมีคู่โลกโยมเป็นไปแล้วเราไม่ทุกข์ไปตามนั้นเขาก็เป็นทุกข์เป็นกรรมของเขาทำจิตใจให้โปร่งโล่งด้วยความเมตตากรุณานะสงเคราะห์โลกอ่ะไม่ใช่เฉพาะญาติเราถือว่าเป็นคนเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันช่วยได้ก็ช่วยถ้ามันมาใกล้เกินไปนะมันจะมีภัยหรืออันตรายอะไรที่มันจะถึงตัวเราก็ออกห่างก็ออกห่างซะอย่าใช้คำว่าตัดญาติตัดอะไรมันดูไอ้นั่นไปเราก็ดําเนินไปก็เป็นเพื่อนหมดแหละฮะจะเป็นญาติเป็นอะไรเป็นเพื่อนร่วมโลกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั่นแหละทุกคนรักสุขเกลียดทุกข์บางคนก็มีความโลภความโกรธความหลงอยู่เต็มหัวอกหัวใจอยู่แล้วเราก็มีเขาก็มีแต่ทีนี้เขายังไม่รู้ฮะยังไม่รู้ที่จะลดละยังไงเรารู้แล้วนี่เรามาฟังรายการธรรมะสว่างใจเรารู้แล้วจะทําจิตวางใจยังไงเอาความดีชนะความชั่วเอาจิตใจที่มีความรักมีความเมตตาเนี่ยชนะไอ้ความอิจฉาริษยาความเบียดเบียนด้วยการให้ด้วยการเสียสละเป็นกำลังใจให้นะโยม
นี่แหละญาติก็ต้องมาร่วมกันอะไรใช้กรรมด้วยกันทำกรรมกันมาอาจารย์มีอะไรครับครับขอโอกาสครับอาจารย์ครับมีคำถามจากสองท่านนะครับครับท่านแรกก็คือคุณโยมประนอมจากบางปะอินครับคุณโยมสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของพระอาจารย์นะครับคุณโยมบอกถามว่าจะขอเข้าไปกราบพระอาจารย์ที่วัดถ้ำกฤษณาธรรมารามได้ไหมเจ้าคะจะพาครอบครัวไปด้วยโยมอยู่บางปะอินไม่เคยไปเจ้าค่ะได้โยมมาเลยก็ติดแมสมาใส่หน้ากากมาที่วัดเขามีเครื่องวัดอุณหภูมิมีแอลเจลแอลกอฮอล์ก็มาได้ถ้าให้ดีมาเจอพระเนี่ยมาตอนประมาณสัก9โมงเนี่ยพระจะลงฉันตักพิจารณาอาหารตอนประมาณ9โมงครึ่งมาได้นะโยมมาหรือเวลาไหนก็ได้เข้ามาแล้วก็บอกทางพระตอนนี้พระที่วัดก็มีเมื่อวานลงอุโบสถก็มีพระ18รูปนะสามเณร1ลงอุโบสถกันอุโบสถที่8มั้งก็ยังเหลืออีก2อุโบสถเนาะไตรมาสในรอบนี้มี10อุโบสถเพราะมันมี8 2หนเนี่ยเมื่อวานพระวัดสังฆทานกี่รูปครับอาจารย์ลงอุโบสถลงอุโบสถ30เศษครับอาจารย์ครับ30ประมาณผมไม่ได้ฟังพอดีครับก็30กว่าครับช่วงนี้ก็ออกไปเยี่ยมได้ไปเยี่ยมหลวงพ่อสามารถบ้างครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับมีทั้งอาจารย์เสมอกับอาจารย์สุรินทร์ได้ลงไปเพิ่มเติมครับแล้วก็มีพวกอาจารย์ที่อื่นก็ไปดูแลหลวงพ่อก็ไปกันหลายรูปครับบางรูปก็กลับมาบางรูปก็ยังมาถามหลวงพ่ออยู่ที่เชียงใหม่นะครับอาการล่าสุดเป็นยังไงครับตอนนี้ดีไหมครับตอนนี้ท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าก็ฉันอาหารอะไรได้ดีขึ้นนะฮะอ๋อดีครับขึ้นสาธุดีพ่อท่านภาวนาได้ดีอะไรด้วยนะครับสัปปายะด้วยนะครับอาจารย์อืมครับครับมีคำถามต่อไปนะครับอาจารย์ครับจากคุณโยมม่วยนะครับปทุมธานีคุณโยมตอบถามมา3ข้อนะครับครับข้อแรกการรักษาศีล5นี้เวลาที่เราทำความสะอาดบ้านไปโดนมดตาไปแล้วศีลจะขาดไหมเจ้าค่ะข้อแรกครับครับเจตนาโยมนะเจตนาเราถ้าไม่เจตนาก็ไม่เป็นกรรมแต่มันก็มีกรรมตรงที่ประมาทเลินเล่อทีนี้ที่ยังทำคราวหลังก็ระวังฮะปัดกวาดก็ถือว่า จริงๆถ้าด้วยเหตุผลจริงๆแล้วมันก็มีอยู่เพราะว่าความประมาทความเลินเล่อความมักง่ายอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันมันก็ส่งผลเป็นกรรมเหมือนกันทำให้เราเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสตินะฮะทำอะไรด้วยความประมาทความเลินเล่อแต่กรรมหลักๆจริงๆแล้วเจตนานะโยมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเอาแล้วเจตนาเป็นกรรมเจตนาที่เราจะประทุษร้ายจะฆ่าเขาเนี่ยเราไม่มีอยู่แล้วก็ไม่เป็นกรรมขนาดนั้นนี่เราทำอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับปัดกวาดทุกคนมีชีวิตใช่ไหมรักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันคนเราเนี่ยมดก็ชีวิตหนึ่งช้างก็ชีวิตหนึ่งแหละเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเกิดมาเนี่ยอยู่โดยหวาดระแวงโดดเกิดมาแล้วมันทุกข์มากถ้าเราได้อัตภาพตัวนี้มาแล้วเนี่ยถ้าเราจิตใจเรายังหมกมุ่นอยู่กับกามคุณทั้งหลายไม่รักษาศีลไม่ภาวนาเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงฮะเสี่ยงที่จะต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกเนี้ยพระองค์บอกว่าดินทั้งปฐพีเนี่ยเกิดไปเป็นสัตว์อื่นหมดดินแค่ปลายเล็บนี่แหละที่ได้กลับมาเป็นมนุษย์แสนยากในพระสูตรก็มีบอกไว้น่ากลัวนะโยมได้อัตภาพตรงนี้มาแล้วเนี่ยก็เห็นใช่ไหมล่ะตายโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาปัดกวาดเหยียบตายอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดทรมานเจ็บแค่ไหนแล้วจะต้องโดนอย่างนี้อีกไม่รู้กี่ภพกี่ชาติก็จะหมดกรรมอย่าได้ให้กลับมาเก
เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกเลยเนี่ยรักษาศีลให้บริสุทธิ์มั่นคงในพระรัตนตรัยไม่กราบไหว้บูชาสิ่งอื่นใดแล้วไม่ต้องไปดิ้นรนที่นู่นขังที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ให้โชคให้ลาภเราเชื่อหลักกรรมเนี่ยมั่นคงในสัตยธรรมคำสอนก็เข้ามรรคและเข้าทางไม่ตกต่ำแน่อย่างน้อยๆมนุษย์สมบัติเทวสมบัติแน่นอนจำหลักธรรมตรงนี้เอาไว้มั่นคงในพระรัตนตรัยอยู่ในหัวจิตหัวใจเลยทุกครั้งที่เจริญจิตตภาวนาเนี่ยระลึกนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในอกไว้ในใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกไม่รักศีล5นะศีล5เป็นอย่างต่ำเนี่ยศีล5ให้บริสุทธิ์ถ้ามีโอกาสก็มาถือศีลอุโบสถถือศีล8บ้างมันจะได้ขัดเกลาฮะศีลอุโบสถศีล8เนี่ยมันก็เพิ่มมันขัดเกลาให้เราได้ไม่ติดอยู่ในเครื่องเสพบริโภควัตถุทั้งหลายใช่มั้ยฮะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้อภัมมจริยาเนี่ยไม่ประดับตกแต่งร่างกายไม่ดูการละเล่นขับร้องประคมดนตรีเนี่ยก็มีความสุขไหมอยู่ได้ไหมเนี่ยมันก็ทำให้เราออกฝึกฝนเป็นการฝึกฝนให้เราออกจากวัตถุเครื่องบำรุงบำเรอมันก็เป็นมุมมองอีกมุมหนึ่งการไม่มีวัตถุเหล่านี้เราก็อยู่ได้มีก็ได้ไม่มีก็ดีให้เป็นอย่างนั้นมีก็ดีไม่มีก็ได้ให้จิตใจมันปล่อยมันโล่งโปร่งอย่างนั้นไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุเดี๋ยวนี้ไม่มีอย่างนี้โอ้รู้สึกมันเป็นทุกข์มากทั้งที่สมัยก่อนคนโบราณเนี่ยไม่มีห้องแอร์ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์เขาก็อยู่กันได้มีความสุขได้ซ้ำหรือเดี๋ยวนี้เลยฮะบนดอยเนี่ยในป่าในเขาเนี่ยเขาไม่มีเครื่องวัตถุอำนวยความสะดวกเขาก็มีความสุขของเขาได้ลูกหลานออกกันมากมายเนี่ยอันนั้นพอถือศีลแปดก็มีมุมมองอีกมุมหนึ่งนะให้เราได้พุทธปรนาเนี่ยให้เราได้ฝึกฝนก็เข้าทางแล้วเนี่ยมีมั่นคงในพระรัตนตรัยรักษาศีลให้ดีเชื่อหลักกรรมพอเชื่อหลักกรรมแล้วมันก็ไม่มงคลตื่นข่าวแล้วไม่ต้องไปดูว่าผลขวายที่นู่นขังที่นี่ศักดิ์สิทธิ์เชื่อศักยภาพของตัวเองและที่พัฒนาตัวเองให้อยู่เหนือบุญเหนือบาปเสกตัวเองให้เป็นวัตถุมงคลให้มงคลชีวิตเนี่ยศึกษามงคล38ประการที่พระองค์ให้เอาไว้ทำยังไงให้เป็นมงคลนั่นแหละจะได้ไม่เกิดมาอีกที่หลังทำปัดกวาดอะไรก็ระวังนะโยมไล่มันก่อนมีขาเดินไปนะมีปีกบินไปเราจะกวาดจะถูแล้วกวาดไปแผ่เมตตาเข้าไปด้วยไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นกรรมนะโยมนะครับอาจารย์ครับครับประมาณนี้ครับข้อ2ครับอาจารย์ครับข้อ2คุณโยมถามว่าข้อมุสาวาทาเราสัญญาว่าเราจะทำแล้วไม่ได้ทำจะบาปไหมเจ้าคะก็เสียสัจจะเป็นคนเลรวนแล้วอย่างนี้ก็มันทำให้เราจิตใจมันไม่มั่นคงจิตใจอ่อนแอแล้วถ้าจะตั้งสัจจะอย่างนั้นจริงๆก็ต้องทำให้ได้มุสาวาทาไม่พูดปดใช่ไหมฮะก็ดูเจตนาโกหกเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อทำให้เขาเสียทรัพย์หรือผู้ทำให้เขาเสียประโยชน์อะไรหรือเปล่าบางทีคนก็ชอบถามนะฮะการมุสาโกหกเนี่ยบางทีหลอกเล่นอะไรอย่างเงี้ยพูดเล่นเนี่ยมันก็กลายเป็นเพ้อเจ้อไปโอ้ตรงนั้นมีผีนะหลอกเด็กเงี้ยตรงนั้นตุ๊กแกจะกัดอะไรอย่างเงี้ยหลอกไม่ให้ไปให้เด็กกลัวมันก็กลายเป็นนิสัยที่โลเลเป็นนิสัยที่ชอบพูดเพ้อเจ้อมันก็ส่งเป็นกรรมในปัจจุบันนั่นแหละทำให้เราเป็นคนที่ไม่มีสัจจะไม่เป็นคนที่จิตใจลวนเลแต่ถือว่าเป็นกรรมไหมมันก็ยังไม่เป็นกรรมเพราะเรายังไม่ได้ละเมิดหรือเรายังไม่ได้ละเมิดใช่ไหมยังไม่ได้ละเมิดในตรงนั้นหรือผิดสัจจะที่เราไปทำแล้วอย่างเงี้ยก็ต้องแก้ก็เป็นกรรมนะฮะเราโกหกจะมีอะไรให้โยมนิดนึงเนี่ยฮะมีอะไรให้โยมตอบควบคุมแล้วนะครับข้อ2ครับมีข้อ3ต่อไปนะครับอาจารย์ครับโยมจะถามเรื่องเวลาของการสมาทานศีลโยมบอกว่าเวลาที่เราสมาทานศีล5ตั้งแต่ก่อนนอนจนถึง6โมงเช้าที่เราตื่นนอนจะได้บุญไหมเจ้าคะได้ครับทำตลอดไปเลยศีล5เนี่ยทำให้ได้ไปเลย6โมงเช้าถึงเข้านอนเหรอครับ
าจารย์ครับจำเขาบอกธรรมทานกี่โมงนะตั้งแต่หกโมงก่อนนอนครับก่อนนอนแล้วก็จนถึงหกโมงเช้าที่ตื่นนอนนะครับไอ้ฉลาดนะเนี่ยหลับแล้วไปทำอะไรล่ะสินห้าเอาละก็ได้ตอนนอนก็ได้แบบนอนๆน่ะได้แบบหลับๆแหละได้เดียทำให้มันได้ตลอดนะโยมเอ้ยสินห้าเองทำได้ทำไม่ได้ก็ต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเนี่ยเป็นเปรตวิสัยอสุรกายเนี่ยสัตว์นรกคนละเมิดศีลทางไปมันมีอยู่แล้วถ้าเราสมาทานแค่ตอนหลับเนี่ยมันก็ได้แบบหลับๆอะโยมพอตื่นขึ้นมาก็กรรมเท่าเดิมโยมจะหลับตลอดไปได้ไหมหรออาจารย์มีอะไรแนะนำโยมไหมครับสมาทานตอนตั้งหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้านี่ก็แสดงว่าหลับนะครับแสดงว่าโยมหลับขอโอกาสบางทีก็จริงแล้วคุณโยมก็จะทำให้ต่อเนื่องไปก็จะได้กุศลมากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เราได้สมาทานมาเพื่อถือเอาข้อนั้นๆมาปฏิบัตินะครับอาจารย์โดยที่ถ้าเราไปที่วัดนะจริงๆแล้วพระท่านไม่ได้ให้แต่เพียงแต่พระท่านจะบอกให้เราไปละเว้นเพื่อปฏิบัติในกายวาจาใจกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติแล้วก็ให้จิตใจของเราก็จะมีความสงบมากขึ้นเยือกเย็นมากขึ้นในสิ่งที่เราเว้นใน5ข้อที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแนะนำสั่งสอนก็จะเกิดกุศลที่เกิดกับตัวเรานะครับเพราะถือว่าเป็นข้อที่ญาติโยมทั้งหลายก็ควรที่จะต้องนำมาฝึกศึกษาเรียนรู้ด้วยครับผมว่าน่าจะศึกษากันให้มากขึ้นก็จะเข้าใจในเรื่องของศีลดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะคิดว่าเราจะต้องเหมือนกับเป็นการบังคับตัวเราแต่จริงๆเพียงแต่แค่เราละเว้นการตามที่พระพุทธเจ้าท่านให้เราถือเป็นการฝึกเป็นการอบรมตัวเราเองด้วยครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่โยมคงอาจจะถามมาเล่นๆหรือเปล่าครับก็ได้โยมได้ระดับหนึ่งอะได้แบบหลับๆไปแล้วเพราะเราตั้งใจสมาทานและศีลห้าแต่อนิจกรรมฮะกรรมที่ทำเป็นอาจินเนี่ยเราก็ต้องทำให้มันคุ้นเคยทำให้จิตดวงนี้มันคุ้นเคยกับบุญกุศลคุ้นเคยกับการงดงันละเว้นประทุษร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาทำให้มันคุ้นเคยเป็นอาจินตกรรมมาแหละมันส่งผลนะฮะเวลาเราทำอะไรซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันกรรมนิมิตเนี่ยเวลาก้อนกายนี้มันจะแตกดับเนี่ยมันปรากฏขึ้นมามันปุ๊บเดียวแหละตั้งแต่อดีตทำอะไรมาปุ๊บเนี่ยทั้งบุญทั้งบาปแล้วมันก็ส่งผลเป็นคตินิมิตไปภพภูมิที่ไอ้ที่กรรมนิมิตมันปรากฏนั่นแหละเหมือนบางคนเวลาจะตายเนี่ยก็เห็นราชรถมาเห็นเทพเทวดามาคอยต้อนรับเนี่ยก็เป็นกรรมนิมิตที่เป็นกุศลเป็นที่ดีแหละมันคตินิมิตมันก็ไปที่ดีบางคนมันก็เห็นกรรมที่ตัวเองทำเคยฆ่าสัตว์เคยทรมานสัตว์เนี่ยเคยประทุษร้ายใครเขาเนี่ยมันปุ๊บเดียวแหละจิตใต้สำนึกจิตบางทีเราไม่คิดหรอกมันพึบขึ้นมาเรียกว่ากรรมนิมิตปรากฏมันก็ส่งไปอยู่ในภพภูมิที่ไม่ดีเพราะนั้นเราต้องทำให้มันคุ้นเคยเอาไว้อย่าเอาแค่ตอน6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเลยเอาให้มันได้ทั้งวันนะฮะขอคุณโยมได้ไหมสมาทานตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วกันเปลี่ยนกันกลางคืนเอาเลยจะทำอะไรก็อะไรเวลานอนน่ะน่าจะดีกว่าไหม ก็บุญนะฮะพระองค์บอกว่าอะไรบุญญานิโรปัสสมิงปฏิทาโหติปานินันติเนี่ยบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้และโลกหน้าโยมก็ต้องทำบุญนั่นแหละบุญเนี่ยทำได้ตั้งแต่ให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยบุญกิริยาวัตถุทั้งสามเนี่ยทำนะเป็นบุญบุญเป็นชื่อหนึ่งความสุขแหละบุญคือใจดีใจเย็นใจสบายเนี่ย
ทำให้มากทำให้เป็นยวดยานของใจเราไม่ได้ให้ทานเรามีศีลอยู่แล้วเนี่ยเราภาวนามันก็เป็นบุญไม่ไปไหนเลยตอนนี้อยู่บ้านนะอยู่บ้านเนี่ยเก็บตัวแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจเนี่ยได้เวลาทำใจตัวเองแล้วแหละตอนนี้มันมีทุกข์บีบคั้นมีภัยไวรัสคุกคามเนี่ยก็ต้องหาที่พึ่งทางใจแหละคนเราถ้าไม่มีวิหารธรรมไม่มีธรรมเป็นที่อยู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติแล้วมันก็ล่องลอยแล้วทีนี้มันจับจดมันก็ไปตามโลกตามอารมณ์ที่มันปรากฏโลภบ้างโกรธบ้างไปเรื่อยแล้วมันจะไปได้อะไรในชีวิตนี้เกิดมาทั้งทีมันก็โมฆะแล้วมันก็ไปตามโลกอ่ะตามอารมณ์ต้องฝึกให้เห็นอารมณ์ให้อยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นบ้างตอนนี้เราได้โอกาสแล้วนะดูอยู่บ้านเอาวัดเนี่ยวัดใจตัวเองดูมันไปทางไหนบ้างมันส่งออกไปข้างนอกดึงให้มันมาอยู่ข้างในกายตัวเองบ้างใช้กายนี่แหละเป็นอุปกรณ์กายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันฟุ้งซ่านจิตมันฟุ้งซ่านมันมีสังขารมันปรุงก็ปรุงไปบุญบ้างบาปบ้างแต่ส่วนใหญ่เลยมันก็จะปรุงไปในที่ที่ไม่ดีที่เศร้าหมองที่กังวลเนี่ยอย่างโยมที่ถามมาเป็นกังวลเนี่ยจิตมันปรุงไปเรื่องกังวลเรื่องทําให้ไม่สบายใจเราก็ต้องใช้สังขารตัวเนี้ยเป็นบุญยสังขารปรุงให้มันปรุงไปเรื่องดีบ้างถ้ามันจะปรุงอ่ะหยุดคิดไม่ได้ก็ปรุงมาเรื่องดีจริงๆไอ้สังขารเนี่ยมันมีตัวปัญญาอยู่ในนั้นด้วยมันเป็นส่วนหนึ่งของสังขาร52เนี่ยอาการปรุงจิตก็มีปัญญาอยู่ในนั้นน้อยเห็นอารมณ์ความคิดที่มันเกิดเนี่ยมันไปทางไหนก็เห็นสภาวะที่มันตั้งอยู่ยังไงแล้วมันดับไปยังไงมันอยู่คงอยู่ไม่ได้หรอกครับมันจะมีสภาวะที่มันเกิดดับอยู่แล้วในตัวของมันน่ะก็สังเกตให้เห็นแล้วกันเวลามันเกิดบางทีเราไม่ทันพอเราดึงกลับมาหรือว่ากำหนดลงไปที่ลมเข้าลมออกแล้วก็จะเห็นมันเนี่ยมันเร็วมากติดตรงเนี้ยอารมณ์ที่มันเกิดดับเนี่ยยากนะบางทียากไอ้รูปนามเนี่ยมันรูปนามที่มันเกิดดับเห็นสภาวะนามมันรูปเกิดดับอย่างน้อยก็ลองได้ยินได้ฟังแล้วเราศึกษาเป็นสุตตมยปัญญาเนี่ยแล้วก็มาฝึกจิตเป็นจิตตมยปัญญาให้จิตเข้าคล่องรู้เท่าทันสังขารที่มันปรุงแต่งก็ใช้ได้แล้วก็อบรมปัญญาให้มันเห็นรู้เห็นตามที่มันเป็นทุกวันนี้จริงๆแล้วเรามองออกไปมันไม่เป็นอย่างที่มันเป็นแต่ธรรมชาติของเขาเปิดเผยตัวเองของเขาอยู่แล้วธรรมชาติของเขาเนี่ยแต่เราไปปิดบังฮะเรามองออกไปมันเห็นอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการก็คือมันมีตัวเราเนี่ยเรื่องของเรื่องมันมีตัวเราของเราเนี่ยมันมีตัวตนมันก็ยึดมั่นถือมั่นมันก็อยากเห็นในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะนั้นทุกๆครั้งเนี่ยทุกๆการบรรยายเนี่ยก็จะให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นธรรมชาติในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงเพราะนั้นเพราะมันมีตัวตนมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรมีเกิดมันต้องมีเสื่อมมันต้องมีสภาวะที่มันดับมันเป็นสมมุติบัญญัติที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นเราจึงมาเข้าใจมันและให้เห็นเป็นปรมัตถ์ให้เห็นเป็นวิมุตติให้เห็นตามความเป็นจริงถอนอุปทานความยึดมั่นในสิ่งทั้งหลายในโลกออกเสียได้ละความยินดียินร้ายเนี่ยแต่เราก็ต้องเห็นทุกข์อะฮะเห็นอทินวะเห็นโทษของมันเนี่ยแหละไม่ติดในรสอัสสาทะรสอเล็ดอร่อยในรูปรสกลิ่นเสียงในกายนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราทำไงให้ถอนตรงนี้ออกได้อย่างน้อยให้มันเบาบางพอเราถอนตรงนี้ออกได้เนี่ยหมดปัญหาเลยเรื่องไม่ว่าเรื่องทุกข์ร้ายแรงยังไงญาติตัดญาติกันหรือว่ากังวลในเรื่องโควิดอะไรพวกนี้พอเราเห็นธรรมชาติตรงนี้ตามความเป็นจริงเรื่องเหล่านี้ไม่มีผลต่อจิตใจเลยเพราะเราละได้เนี่ยแม้แต่ตัวเรายังถอนได้สิ่งข้างนอกมันก็ไม่มีความหมายอันธรรมะเนี่ยต้องมาดูที่
รูปนามเนี่ยกายกับจิตตัวเองเลยนะพากันศึกษาพากันศึกษาพระองค์ให้มรรควิธีไว้อนาปานสติ16ขั้นเนี่ยที่โยงกับสติปัฏฐานแล้วก็ต้องไปดูไปเปิดดูไปศึกษาดูทำยังไงแล้วก็น้อมโยนิโสมาใช้กับชีวิตชีวิตความเป็นอยู่ครับครับทางวัดสังฆทานหมดเวลาแล้วครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับครับผมสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บบุญซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/13ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook Page วัดสังฆทานพ่อสนองประดับโยมช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการตอนนี้กราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมบ้านนะครับครับก็ขอบุญกุศลนะที่พวกเรานะที่พระเดชที่คุณหลวงพ่อสนองนะที่ได้ตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธุชนทั้งหลายด้วยอานิสงส์เหล่านั้นแล้วก็ทีมงานครูบาอาจารย์นะทีมงานด้วยบุญกุศลเนี่ยที่พวกเราเจตนาดีนะจะบางผิดบ้างถูกบ้างก็ขอให้โยมใคร่ควรพิจารณาก็ขอบุญกุศลเหล่านั้นนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหลวงพ่อสามารถโดยปกติทุกอาทิตย์ทุกวันศุกร์เนี่ยทุกวันศุกร์จะเป็นหลวงพ่อสามารถมาให้ธรรมะมามีเมตตานะให้ธรรมะกับญาติโยมตอนนี้ท่านอาพาธอยู่ทุกคนปรารถนานะเป็นพระเถระผู้ใหญ่อยากให้ท่านหายจากการอาพาธด้วยบุญกุศลนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหลวงพ่อสามารถสมาธิโกให้หายจากการอาพาธและบุญกุศลเหล่านั้นก็เป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยนะพวกเราอยู่กลุ่มเสี่ยงทั้งหลายแล้วก็ขอให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขกายสบายใจแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมเจริญในธรรมในอัตในธรรมธรรมะคำสอนขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญและถึงความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโต